่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับที่มากันอย่างคับคั่งนะครับได้รอกันสักพักหนึ่งแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามีเหตุสุดวิสัยนะทันการบ้านการเมืองนะครับก็ต้องไปเสนอทางออกนะให้รัฐบาลหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยพร้อมกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อนะครับที่ชื่อว่าปราสาทพระวิหารเขตแดนพรมแดนชายแดนนะครับไทยลาวกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากหลากหลายสาขาแล้วก็เป็นผู้ซึ่งคลุกคลีอยู่กับเรื่องของเขตแดนพรมแดนนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยเวลาเราพูดถึงเขตแดนชายแดนเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นถิ่นทุรกันดารมากนะครับแต่ว่าลองมาดูซิว่าวันนี้วิธีมองเรื่องเขตแดนหรือโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือกรณีของคำตัดสินศาลโลกโดยกรณีของปราสาทพระวิหารนะครับว่าเราจะมีทางออกหรือเราจะเดินไปทางไหนกันนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำวิทยากรนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์พนัททัศนียานนท์ครับท่านอาจารย์พนัทนั้นท่านเป็นปัจจุบันนั้นท่านบอกว่าท่านเป็นนักวิชาการอิสระนะครับแต่ไม่ค่อยเชื่อนะครับน่าจะมีสังกัดนะครับไม่รู้อิสระยังไงนะฮะท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตากนะครับเลือกตั้งนะครับไม่ใช่สรรหานะครับท่านเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ2540นะครับท่านเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ท่านเป็นพนักงานอัยการกรมอัยการด้วยนะครับท่านอาจารย์พนัททัศนียานนท์จะมาคุยกับเราในมุมมองทางกฎหมายนะครับเพราะว่าท่านเป็นนิติศาสตร์นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สุภลักษณ์กาญจนขุนดีครับผมคุณสุภลักษณ์กาญจนขุนดีนั้นเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Nation นะครับในฝ่ายต่างประเทศเป็นผู้ซึ่งไปอยู่ในวันที่มีการพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารที่กรุงเฮกเพราะฉะนั้นท่านจะมาคุยกับเราในเรื่องเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วอาจารย์สุภลักษณ์นั้นก็จะคุยเรื่องเขตแดนลาวด้วยนะครับเรื่องของแผนที่เรื่องของหลักสันปันน้ำอะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับอาจารย์สุภลักษณ์จะมาคุยกับเราในมุมมองเหล่านี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่สำคัญมากๆในกรณีของเขตแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าได้ข่าวว่าเพิ่งกลับมาจากเจรจาเขตแดนกับพม่านะครับก็ไปทั่วเลยนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองเขตแดนกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณดามบุญธรรมครับก็จะมาคุยกับเราเรื่องคดีด้วยนะครับท่านหนึ่งนะครับ อยู่กับเราแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปช่วยรัฐบาลนะครับไปหาทางออกให้คุณสุเทพด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.พวงทองภวัครพันธ์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ทำเรื่องวิจัยเกี่ยวกับอนาระยะขบวนการอนาระยะชนอะไรต่างๆนานานะครับในกรณีปราสาทพระวิหารนะครับอาจารย์ก็จะมาคุยกับเราเรื่องของการแก้ปัญหาหรือว่ามุมมองทางรัฐศาสตร์และโดยเฉพาะยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับขาดไม่ได้เลยเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่จะมาให้ไอเดียความคิดมโนทัศน์ในเรื่องของเขตแดนที่ไม่ใช่ชายแดนหรือไม่ใช่เป็นเส้นไม่ใช่เป็นภูเขาลำน้ำนะครับแต่อาจารย์จะมาพูดให้เราเห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งของชายแดนที่เป็นชายแดนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.อัชราภานุรัตน์ครับตอนนี้ท่านรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับอาจารย์ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นและช่วงยิ่งเรื่องผ้านะฮะเป็นคนที่เป็นนักวิชาการที่สนใจเรื่องผ้าแล้วก็เรื่องความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากมุมมองมโนทัศน์เรื่องของพื้นที่ชายแดนนะครับโดยช่วงยิ่งเรื่องการมองชายแดนไม่เพียงแต่เฉพาะจำกัดอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพนะภูมิกายานะฮะเป็น geopolitical เท่านั้นนะครับเป็น geopolitics เท่านั้นแต่ยังมีนะครับเรื่องอื่นๆด้วยที่เราจะต้องมองให้มากไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นผมเริ่มจากท่านอาจารย์อั
ัชราก่อนเลยครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อัชราด้วยครับอาจารย์มีเวลา10ตอนนี้เวลามันเลยมาอาจารย์หารแล้ว6คนนี้คนละ11นาทีครึ่งนะครับเพราะนั้นอาจารย์ขอ11นาทีครึ่งครับอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณนะคะจริงๆแล้วก็ขออนุญาตออกตัวนะฮะดิฉันไม่มีความรู้อะไรเลยเมื่อมานั่งตรงนี้นะคะมีความรู้สึกว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็มีความรู้มากกว่าดิฉันมากนะคะในส่วนของที่จะนำเสนอหลังจากที่ตรงบริเวณนี้ดิฉันเป็นคนสุรินทร์นะคะแล้วก็เกิดอยู่ในบริเวณอำเภอสังขะซึ่งในอดีตนั้นเป็นบริเวณที่สำคัญที่เรียกว่าสำรองจองเก่านะฮะก็คือมันมีการข้ามไปข้ามมาในช่องการค้าสำคัญมากแล้วก็เป็นช่องแห่งชีวิตของคนหน้าเขากับหลังเขานะคะแล้วก็ชาวสุรินทร์ไม่เคยมองว่าข้างล่างนั้นเป็นศัตรูนะคะแต่ทั้งหมดนี้เรายอมรับว่าคำว่าข่าคำว่าข่าหรือข่าเขมรนั้นก็หมายความว่าเมื่อเขาไปจับช้างเขาอยู่กับเม่นคนกัมพูชานี่อยู่กับเม่นอยู่กับช้างอยู่กับสัตว์ป่านะฮะก็จำเป็นจะต้องอาบน้ำน้อยหน่อยก็เลยมีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าขาเหล่านี้มาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นเราก็ยอมรับกันได้แต่ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบพี่แบบน้องก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นความกลมกลืนกันแม้ว่าเขาจะอยู่ต่ำลงไปกว่าชายแดนของเรามากถ้าลงจากช่องจอมสุรินทร์ลงไปก็สโลปลาดลงไปเรื่อยๆหันกลับมาก็เห็นถ้ากลางคืนสักหนึ่งทุ่มหรือหกโมงเย็นหันหลังกลับมาก็เห็นจังหวัดสุรินทร์อยู่ข้างบนนะคะและเราก็เข้าใจกันชัดเจนว่าเขาพระวิหารนั้นก็หันหลังให้กัมพูชาเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นของกัมพูชานะคะเพราะว่าบันไดหรือทางขึ้นทั้งหมดห่วงจุ้ยของศาสนสถานนั้นก็จะหันเข้าสู่น้ำก็แม่น้ำมูลก็คือแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนหล่อเลี้ยงการที่เราได้เคยคุยกับพระท่านนุชนารังซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาพอมาสุรินทร์ครั้งแรกท่านบอกขอดูแม่น้ำมูลนะคะขอดูก่อนเพราะแม่น้ำมูลมีความสำคัญยิ่งเป็นสายโลหิตที่ทำให้ดึงคนจากแม่น้ำโขงเข้ามาจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะคะแล้วก็จับจองกันอยู่และในบริเวณเขาพระวิหารซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางนั้นก็มีปราสาทโดนตวนปราสาทตาควายปราสาทกำแพงใหญ่ปราสาทตาเมือนปราสาทเยอะแยะที่อยู่บนเทือกเขาพนมดงรักเราซึ่งใช้ชีวิตอยู่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆบนเทือกเขาพนมดงรักเรามีความรู้สึกว่าเทือกเขานี้มันต้องเป็นเทือกเขาอัศจรรย์แน่นอนเพราะว่าไม่เช่นนั้นคนโบราณไม่มาสร้างปราสาทมากมายเรียงรายกันอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะคะในฤดูของเดือน5ก็จะมีการเล่นน้ำสงกรานต์ก็จับจองกันเดี๋ยวไปปราสาทโน้นปราสาทนี้ตั้งแต่เดือนมีนาจนกระทั่งจรดเมษานี่ก็ชี้ให้เห็นว่าภูมิปัญญาชาติพันธุ์ที่เราสงวนเอาไว้ในเทือกเขานี้จึงไม่ควรที่จะมีพรมแดนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ได้ไม่ว่าจะชาวกวยชาวเยอหรือโซ่หรือเขมร
นะฮะทั้งหมดนี้เวลาลงไปแล้วสื่อความหมายซึ่งกันและกันเราก็จะเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคำว่าโซเรนหรือสุรินมีความหมายลึกซึ้งตั้งแต่เพลงครั้งแรกที่ค้นพบก็คือดิฉันได้เข้าเฝ้าสมเด็จลูกสาวของท่านศรีหนุนะคะพระนางเจ้าบุปผาเทวีแล้วท่านเป็นผู้แต่งเพลงคำว่าโซรินนะคะก็เลยอยากจะนำเสนอว่าในสุรินหรือโซเรนเนี่ยมันมีความหมายสำหรับชาวกัมพูชาเพียงใดเราจะเห็นว่าลักษณะของเมืองเนี่ยก็จะมีเมืองบริวารอยู่สี่เมืองนะคะที่ล้อมรอบแล้วโซเรนเนี่ยเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบสองชั้นแล้วในคูปะทายอันเนี้ยเป็นดินแดนที่มีของขลังเครื่องรางของขลังค่อนข้างมากยาสมุนไพรต่างๆใครมาก็ฉมังนักตรงบริเวณนี้นะคะในช่องทางบกสองช่องที่ลงไปนั้นด้านหนึ่งโซเรนจะหันหน้ามาทางแม่น้ำมูลแล้วก็ทับซ้อนด้วยโซเรนที่หันลงไปที่ประเทศกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าตรงนี้เป็นเขตแดนของกัมพูชาตรงนี้เป็นเขตแดนของสุรินทร์ก็เป็นไปไม่ได้นะคะและหลายคนในจังหวัดสุรินทร์ก็มีพาสปอร์ต2ใบได้ซ้ำไปนะคะอันนี้จึงอยากจะนำเรียนว่าสุรินทร์นั้นเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองในอดีตในระดับอารยธรรมมาก่อนและเราเชื่อมั่นว่าบริเวณตรงนี้โดยเฉพาะจากภูมิโปนไปจนกระทั่งถึงภูสิงห์เนี่ยนะฮะหรือใกล้เขตแดนของพระวิหารนั้นก็เป็นดินแดนที่ในอดีตเคยทำนาได้ถึง4ครั้งที่เรียกว่ากุรุเกษตรนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ทำนาได้ในระดับอย่างนี้สืบทอดอยู่ในภูมิปัญญาของสุรินทร์ไม่ว่าจะหลวงพ่อนานแล้วก็ลุงหินแล้วหลายๆคนนะคะซึ่งทำนาเกษตรอินทรีย์เมื่อเราอยู่ข้างบนเป็นโซเรนบนเราทำเกษตรอินทรีย์เวลาฝนตกลงมาน้ำชะลงไปข้างล่างกัมพูชาต้องขอบคุณเราได้ซ้ำไปที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเมื่อไหร่ที่เราใช้สารเคมีเขาจะอยู่ได้หรือดิฉันจำได้ว่าตอนที่เปิดชายแดนกันใหม่ๆนั้นเราไปกัมพูชานั้นเราแทบจะรับประทานน้ำไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำกัมพูชานั้นถูกห้ามว่าอย่ากินนะเดี๋ยวเบื่อนะคะแต่ณวันนี้เมื่อเราข้างบนนี้เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างดีทางด้านธรณีวิทยาเนี่ยยังไม่ถูกนำมาเจรจาในเรื่องของพรมแดนเราเจรจากันเฉพาะด้านรัฐศาสตร์แต่ด้านชาติพันธุ์ด้านธรณีว่าในเมื่อเราอยู่ที่สูงแล้วก็น้ำทั้งหมด40สายที่มีต้นน้ำเดียวกันนะฮะอย่างเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยต้นน้ำเดียวกันแล้วก็ชื่อก็พ้องกันอย่างเช่นห้วยเสนก็ไหลลงมาทางฝั่งไทยแล้วลงข้างล่างก็เป็นแม่น้ำเสนนะคะห้วยพระชีห้วยพระชีก็ลงไปห้วยสังแกสังเกียสังแกห้วยลำมาดลำเมียลงไปข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแนวทางที่ว่าเราอยู่ในเส้นเลือดเดียวกันและเรารับประทานน้ำในสายเดียวกัน40สายที่ไหลลงซึ่งกันและกันมีผู้ใดบ้างที่จะเห็นใจประชาชนที่ต้องอาศัยน้ำร่วมกันและมีผู้ใดบ้างที่จะเห็นใจว่าเขาเหล่านี้เผ่าพันธุ์เดียวกันหรือชาติพันธุ์เดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามพระทุกองค์ก็เวลาฤดูกฐินก็ขึ้นมานะฮะปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็50กว่ารูปมาขึ้นมารับกฐินที่จังหวัดสุรินทร์หรือศรีสะเกษหรือบุรีรัมย์เพราะฉะนั้น
ศาสนาไม่มีพรหมแดนเราพูดเหมือนกันแล้วก็ไม่มีพรหมแดนหลวงตาเยือนหรือท่านเจ้าคุณวัดเขาศาลาก็ออกไปสร้างพระพุทธรูปใหญ่อยู่นอกเขตเลยเขตลวดหนามลงไปถึง1กิโลเมตรชาวกัมพูชาก็มากราบไหว้เพราะเขาบอกว่าศาสนาไม่มีพรหมแดนเพราะฉะนั้นประติมากรรมที่หลวงตาเยือนเอาไปตั้งไว้นอกพรหมแดนมีตั้ง 5-6 องค์นะคะแล้วก็ทำให้ชาวกัมพูชาได้กราบไหว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระในเขตบริเวณนี้พยายามพระอริยสงฆ์ต่างๆก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนรับรู้ว่าคำพูดของหลวงตาเยือนบอกว่าเขตแดนนั้นเป็นแค่เส้นแบ่งเขตแต่หัวใจของคนสุรินทร์หรือคนอีสานใต้กับคนเขมรนั้นคือหัวใจเดียวกันนะคะเพราะพุทธเดียวกันนอกจากนี้หมอชาวกัมพูชาขึ้นมารักษาในบริเวณชายแดนมากมายนะคะคนในเขตชายแดนก็เอื้อเฟื้อโดยให้บัตรประชาชนยืมมานอนโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นหมอจึงมีความจำเป็นแล้วก็พระในแถบชายแดนก็จะสร้างวัดแล้วก็แบ่งพื้นที่วัดเป็นโรงพยาบาลมากมายริมชายแดนตั้งแต่ อุบลราชธานีมาจรดบุรีรัมย์นะคะทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าคำว่าพรหมแดนนั้นในทัศนะของคนในจังหวัดสุรินทร์นั้นเป็นทัศนะเฉพาะรัฐศาสตร์เท่านั้นแต่ชาติพันธุ์วิทยานั้นเราถือว่าเราไม่มีพรหมแดนนะคะชาติพันธุ์จึงไม่เกี่ยวกับรัฐชาติเรามีท่านเจ้าคุณที่ประกาศเรื่องนี้แล้วก็การเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยต่างๆในกัมพูชาขึ้นมาเราก็มีการประกาศวันสันติภาพโลกร่วมกันทำมา6ปีแล้วนะคะปีนี้ก็กำหนดวันที่23มกราคมก็มีท่านเจ้าคุณผนึกกำลังกันหลวงพ่อนานนี่ก็เป็นเกษตรอินทรีย์หลวงพ่อหานก็หมอช้างที่รับซ่อมแซมช้างไปจนกระทั่งถึงเสียมเรียบท่านเจ้าคุณวัดบูรพารามก็ใช้หลวงปู่ดุลซึ่งคำสอนของหลวงปู่ดุลก็เป็นพระอริยะที่ช่วยทำให้คนเขมรหลายคนตาสว่างหลวงตาพวนวัดช้างหมอบคนเขมรก็ขึ้นมาขอเครื่องรางของขลังมากมายครูบาหมิวหมอช้างก็ช่วยซ่อมแซมครูเสวยหมอสมุนไพรครูหินหมอดินแม่ครูสิงห์และแม่ครูทองทั้งหมดรวมทั้งแม่ครูสามารถทั้งหมดดิฉันก็ขออนุญาตให้ทัศนะมุมมองว่าหมอกับครูจึงไม่มีรัฐชาติขอบคุณครับครับขอบคุณนะท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัชรานะครับเราเห็นภาพของความสัมพันธ์นะฮะของผู้คนที่อยู่บริเวณชายแดนนะครับไม่มากก็น้อยเราเห็นผ่านเรื่องของความเชื่อศาสนาเรื่องชาติพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งสะท้อนนะครับจากอาจารย์ผู้ซึ่งก็อาจารย์บอกว่าเป็นวิ่งเล่นแถวนั้นบ่อยใช่ไหมครับอาจารย์จะไม่เจอระเบิดเลยเนาะนะครับอาจารย์ก็บอกว่าวันหลังไปนี่ต้องเอาเข้าเปล่าไปด้วยนะฮะเราไปหากลับเอาแถวนั้นนะครับกลับระเบิดเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นลองมาดูนะฮะมุมมองของทางท่านผู้อำนวยการกองเขตแดนนะครับเรื่องของเขตแดนเพราะนั้นเรามองเขตแดนในเรื่องของมนุษย์ไปแล้วนะครับเขตแดนทางกายภาพนะครับมาสู่เขตแดนของเรื่องในการขีดเส้นนะฮะบนแผนที่ว่าทางการเนี่ยมีวิธีคิดอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณดามบุญธรรมครับ11นาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ได้พูดนะผมเตรียมมาเสนอด้วยนะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์อัครพงศ์นะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาทุกท่านนะครับ
โดยที่ผมมีเวลาเพียงแค่11นาทีนะครับก็คิดว่าจะถือโอกาสนี้บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งผ่านไปไม่นานนะครับในเรื่องของคดีปราสาทพระวิหารนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความคงอยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับในขณะนี้นะครับก็คือโดยที่เวลามีค่อนข้างจำกัดผมคงจะไม่เล่ายาวไปจนถึงประวัติว่าที่มาที่ไปของปราสาทพระวิหารนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการแบ่งมีการอะไรต่างๆอย่างไรลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การปักปันเขตแดนระหว่างสยามอินโดจีนซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าผู้ใดสนใจก็อาจจะมาสอบถามได้นะครับหลังใหม่แต่ผมขออนุญาตไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาระของคดีเลยนะครับว่าคดีเดิมเนี่ยนะครับเขาตัดสินกันว่ายังไงนะครับในคดีเดิมเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่ทำไมจะต้องมาตั้งตีความกันอีกนะครับที่ผ่านมาที่เมื่อวันที่11ที่ตัดสินกันไปเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือคำพิพากษาเนี่ยมันเป็นคำพิพากษาตีความคำพิพากษาเดิมนะครับจริงๆแล้วทางกัมพูชาเนี่ยไทยเองเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องไปขึ้นศาลถ้าหากมันเป็นคดีใหม่แต่เนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันเป็นคดีที่มันเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี2505นะครับซึ่งคำพิพากษาเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนก็เลยมีความจำเป็นจะต้องมาตีความกันใหม่นะครับที่ตัดสินไปมันเป็นเพียงแค่การตีความจากคดีเดิมซึ่งถ้าหากว่าเป็นคดีใหม่เนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปขึ้นศาลแล้วเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับอำนาจศาลนะครับเพราะว่าอำนาจศาลโลกเนี่ยการไปขึ้นศาลมันต้องมีการยอมรับอำนาจศาลนะครับที่เมื่อไปขึ้นศาลเมื่อตอนประมาณปี2505ก็เมื่อปี2502เนี่ยนะครับเมื่อกัมพูชาฟ้องคดีเนี่ยในคดีเดิมเนี่ยกัมพูชาเขาฟ้องอยู่รวมทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5ข้อนะครับจริงๆฟ้องเริ่มต้นเนี่ยมีอยู่แค่2ข้อคือให้ไทยเนี่ยถอนกำลังออกจากปราสาทพระวิหารแล้วก็ให้อธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชานะครับแต่ว่ามาตอนหลังเนี่ยพอสู้คดีไปสู้คดีมาท้ายๆเขาขอเพิ่มอีกเป็น3ข้อคือขอสถานะของแผนที่1ต่อ 200,000 ก็คือแผนที่ภาคผนวก1ที่เขาแนบท้ายคำฟ้องนะครับของเขาแล้วก็ขอให้ศาลตัดสินชี้ขาดเรื่องเขตแดนไทยกัมพูชาแล้วข้อสุดท้ายก็คือขอให้ไทยส่งคืนวัตถุโบราณรวมเป็น5ข้อนะครับแต่ว่าเขาทางศาลตัดสินเมื่อปี2005เนี่ยตัดสินให้แค่3ประเด็นนะครับจาก5ข้อที่ขอไปนะครับก็คือตัดสินข้อแรกก็คือว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชานะครับข้อ2คือไทยมีพันธะที่จะต้องถอนทหารตำรวจคนเฝ้าออกจากบริเวณปราสาทและบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ข้อ3คือไทยมีพันธะต้องคืนวัตถุโบราณที่อาจจะนำออกไปจากปราสาทวิหารและบริเวณใกล้เคียงนะครับสิ่งที่ศาลไม่ได้ชี้เมื่อปี2505ก็คือสถานะของแผนที่1ต่อ 200,000 และเขตแดนต้องเป็นไปตามแผนที่1 200,000 นะครับพอหลังจากคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ได้ปฏิบัติตามฝ่ายเดียวนะครับก็คือได้ล้อมรั้วตามแผนที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือเส้นสีชมพูซึ่งเราล้อมรั้วไว้เมื่อปี2505ตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ถอนทหารออกจากบริเวณที่ได้ล้อมรั้วไว้นะครับในแผนที่นี้จะสังเกตได้เห็นนะครับว่ามันมีเอลิเมนต์ต่างๆซึ่งสารในวันนี้ได้มองเห็นนะครับซึ่งเราตอนแรกเรานึกว่าหลักสารจะมองไม่เห็นแต่ในสุดสารก็มองเห็นก็คือฐานตำรวจตชด.นะฮะตามลูกศรชี้ตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าข้างล่างเราก็แปลเป็นภาษาอังกฤษหมดยกเว้นตรงนี้เราไม่ได้แปลนะฮะก็คือเป็นสิ่งที่ศาลมองเห็นไม่ได้มองเห็นจากแผนที่ฉบับนี้นะแต่มองเห็นจากคำให้การในคดีเดิมนะครับตรงนี้นะครับนี่คือภาพที่เราไปล้อมรั้วไว้เมื่อปี2505นะครับต่อมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ขึ้นมาที่นำไปสู่การที่กัมพูชาขอตีความเนื่องจากว่าเราอยู่กันมาเกือบ50ปีวันดีคืนดีก็กัมพูชาจะขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนะโดยยื่นแผนที่ฉบับนี้นะครับซึ่งพื้นที่ที่เขาขอขึ้นทะเบียนเนี่ยมันก็กว้างใหญ่กว่าไอ้เขตที่เรากันไว้ให้ฝ่ายเดียวนะครับตามมติครม.ก็คือแผนที่ฉบับนี้เมื่อปี2550นะครับที่เมืองไครสต์เชิร์ชนะนิวซีแลนด์ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยที่31นะครับซึ่งเราก็มาพิสูจน์ดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าแผนที่นี้เนี่ยมันทำให้เกิดพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์นะครับก็คือเนื่องจากว่าแผนที่เมื่อสักครู่นี้ที่ฉายไปเนี่ยมันมีตัวเส้นเขตแดนอยู่ด้วยนะครับ
ส้นเขตแดนที่ข้างบนเนี่ยนะครับตามที่ลูกศรชี้เนี่ยนะครับมันคือเส้นเขตแดนเส้นเขตแดนตามแผนที่ภาพผนวก1นะครับแผนที่1กับ 200,000 นะครับตามที่กัมพูชาถ่ายทอดเองโดยอำเภอใจนะครับพอมาเทียบกับเส้นที่เราอ้างว่าเป็นเส้นเขตแดนแล้วมันก็มีพื้นที่ต่างกันประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับกัมพูชาก็เลยนะฮะพอเมื่อเกิดกรณีพิพาทนี้ขึ้นมาจนนำไปสู่การปะทะด้วยกำลังอาวุธก็กัมพูชาก็เลยนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลโลกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตีความคำพิพากษาในคดีเดิมนะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับโดยกัมพูชาบอกว่าขอบเขตนะปราสาทพระวิหารเนี่ยจะต้องเป็นไปตามเส้นตามแผนที่ภาคผนวกหนึ่งนะครับระหว่างดงรักนะครับภาคผนวกหนึ่งนี่คือหนึ่งมาตราส่วนหนึ่งกับ 200,000 ระหว่างดงรักก็คือแผนที่ที่เรียกว่าแผนที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามอินโดจีนนะครับว่าปี2507เมื่อปี1907ค.ศ.นะครับก็คือเป็นแผนที่ที่กัมพูชาแนบเป็นแนบท้ายฟ้องของเขาเมื่อคดีเดิมนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ขอมาตรการชั่วคราวด้วยเมื่อประมาณปี2500เมื่อปี2550 2554นะครับเดือนเมษายนนะครับคำขอมาตรการชั่วคราวก็เพื่อให้มันมีความสงบสุขในพื้นที่เนื่องจากมันมีการปะทะกันนะครับในบริเวณนั้นซึ่งศาลก็ได้นั่งออกนั่งพิจารณานะครับเมื่อวันที่30-31พฤษภาคมปี54นะครับในเรื่องมาตรการชั่วคราวแล้วก็พิพากษานะครับตัดสินเมื่อปี54นะครับเป็นคำพิพากษาแรกนะครับในคดีนี้ก็คือกำหนดเขตปลอดทหารชั่วคราวนะครับในระหว่างการพิจารณาคดีโดยให้ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยถอนในตอนเริ่มต้นเนี่ยกัมพูชาขอให้ฝ่ายไทยถอนฝ่ายเดียวแต่ศาลตัดสินมาก็ให้ไทยทั้งไทยและกัมพูชาถอนออกจากบริเวณนี้นะครับมาตรการชั่วคราวนะฮะก็กินพื้นที่ประมาณนี้นะครับในตามแผนที่นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ในคดีนะครับตั้งแต่เมษายนมาจนถึงมิถุนายน55ก็ตามที่เห็นในผลชาร์ตริบบอนนะฮะก็คือมีการยื่นข้อถ้อยแถลงนะด้วยรายลักษณ์ตามรายลักษณ์เนี่ยนะครับยื่นกันคนละ2รอบนะครับฝ่ายกัมพูชายื่นก่อนเป็นคำฟ้องนะครับต่อมาไทยก็ยื่นฉบับแรกของเราก็คือ written observation เนี่ยนะเป็นคำให้การด้วยรายลักษณ์ฉบับแรกนะครับหลังจากนั้นกัมพูชายื่นต่อเป็นฉบับที่2ของกัมพูชาและไทยก็ยื่นตอบเป็นรายลักษณ์ฉบับที่2ของไทยก็ยื่นไปประมาณรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณ 1,500 กว่าหน้านะครับกัมพูชาก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเราครับเขาไม่ได้ใส่อะไรมากเรานะฮะแต่ต่อมาก็มีการนั่งพิจารณาทางวาจานะครับเมื่อประมาณเมื่อวันที่15-19เมษายนนั้นก็ที่มีการถ่ายทอดสดทางทีวีด้วยนะครับมาที่ประเทศไทยนะครับก็มีการนะฮะอันนี้ก็คือองค์คณะผู้พิพากษาทั้งหมดนะครับชาติต่างๆมีสุภาพสตรี3ท่านนะครับในองค์คณะ15ท่านแล้วก็โดยที่ไทยและกัมพูชาไม่มีคนชาติของตัวเองนั่งเป็นองค์คณะอยู่ในคณะผู้พิพากษาเราก็มีสิทธิ์จะตั้งผู้พิพากษาเฉพาะกิจหรือผู้พิพากษาสมทบเข้าไปนะครับฝ่ายไทยก็ต้องตั้งในผู้พิพากษาชองเปียก็ตชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งท่านก็เคยเขียนอาร์ติเคิลที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาในคดีเดิมมานะครับในสมัยที่ท่านเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรุ่นหนุ่มๆ นะครับในสมัย2505ส่วนกัมพูชานี่ก็ตั้งผู้พิพากษาอีโยบขึ้นมานะครับก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลพอสมควรนะทางความคิดทั้งคู่นะครับในเรื่องทางวิชาการกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมทนายก็ท่านที่ทราบนะครับของเราก็มีท่านทูตวีรชัยปราศัยนะครับแล้วก็มีทนายของเราทั้งหมด3แล้วก็ผู้ช่วยทนาย1นะครับอารีนามิรองนะครับกับกัมพูชาก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีการตั้งหัวหน้าคณะสู้คดีนะครับก็คือทนายท่านฮอนำฮองทางกัมพูชานะครับทนายนะครับข้อต่อสู้หลักเนี่ยนะครับของกัมพูชาเนี่ยนะครับที่เขาขอเนี่ยก็คือขอในเส้นตามที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือเส้นตามของแหละที่ภาคผนวกหนึ่งนะครับว่าเนี่ยขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารต้องเป็นไปตามภาคผนวกหนึ่งก็คือพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับข้อต่อสู้ของไทยเนี่ยก็คือว่าศาลไม่มีอำนาจตีความและไทยได้ปฏิบัติตามครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็กัมพูชาต้องการตีความนะครับ เหตุผลที่อยู่ในคำพิพากษาไม่ได้ตีความคำพิพากษาไอ้ตัวบทปฏิบัติการนะครับแล้วก็ขอบเขตบริเวณใกล้เคียงปราสาทเนี่ยไม่ใช่เส้นเขตแดนและเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างปัจจุบันก็เกินกว่าของคดีเดิมนะครับผมจะไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่มากส่วนคำพิพากษาที่ออกมา
นะครับหลังจากที่สู้คดีแล้วเราก็มีการเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดเส้นเขตแดนในแผนที่นะฮะในแผนที่ที่กัมพูชาอ้างว่ามันก็มีความยากลำบากในการทำนะครับแล้วก็พื้นที่ที่มันพิพาทกันจริงๆในคดีเดิมเนี่ยมันก็จำกัดอยู่เล็กนิดเดียวนะครับในที่สิ่งที่ศาลฟังนะครับส่วนสิ่งที่ศาลนะครับได้เห็นเมื่อวันที่11นะครับแล้วก็ตัดสินลงมาเนี่ยนะครับก็คือมีอยู่2ข้อนะครับเป็นในบทปฏิบัติการก็คือลงความเห็นว่านะเป็นเอกฉันท์ด้วยนะครับว่าศาลมีอำนาจตามข้อ60ในการตีความคำพิพากษานะครับเมื่อปี2505นะครับแล้วก็โดยก็ฝั่งกัมพูชานะครับว่าศาลมีอำนาจในการตีความนะครับแล้วก็ชี้ข้อ2เนี่ยชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ว่ากัมพูชาเนี่ยมีอธิปไตยเหนือดินแดนทั้งหมดของยอดเขาพระวิหารดังที่นิยามไว้ในข้อ98ของคำพิพากษานะครับและไทยมีพันธกรณีต้องถอนทหารกำลังทหารตำรวจผู้เฝ้าผู้ดูแลที่ประจำอยู่ที่นั่นนะครับโดยศาลเนี่ยมีให้เหตุผลอยู่นะครับ อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ7ประการนะครับแต่ผมขออนุญาตพูดสั้นๆเดี๋ยวละกันนะครับประเด็นที่ศาลเนี่ยรับฟังกัมพูชาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ประเด็นนะครับก็คือศาล เห็นว่านะครับโดยที่รับฟังกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเห็นว่าศาลมีอำนาจตีความนะฮะแล้วมีเหตุต้องตีความแต่รับคำตีความเฉพาะภายในขอบเขตของคำพิพากษาเมื่อปี2505เท่านั้นนะครับข้อ2เนี่ยเส้นมติครม.ของไทยเมื่อปี2505เนี่ยนะครับไม่ใช่ขอบเขตบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารตามความหมายของคำพิพากษาเมื่อปี2505อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ศาลรับฟังกัมพูชาแล้วก็ข้อ3เนี่ยนะครับแผนที่1ต่อ 200,000 ที่กัมพูชานำเสนอแนบคำฟ้องเมื่อปี2505เนี่ยมีบทบาทสำคัญนะฮะมีบทบาทหลักในการให้เหตุผลของศาลและเส้นเขตแดนบนพื้นที่นั้นเนี่ยผูกพันคู่กรณีนะครับแต่จำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพิพาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่โดยทั่วไปนะครับประเด็นที่ศาลรับฟังไทยเนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยกันแค่ประมาณ5ประเด็นนะฮะ5ประเด็นเท่านั้นนะครับก็คือไม่รับพิจารณาประเด็นเรื่องเส้นเขตแดนนะครับแต่พิจารณาเฉพาะเรื่องอธิปไตยเหนือปราสาทและขอบเขตโดยรอบตัวปราสาทนะครับข้อ2ก็คือแผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยนะครับไม่ใช่เหตุผลที่แยกไม่ได้จากส่วนปฏิบัติการของคำพิพากษาเมื่อปี2505นะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยเส้นเขตแดนบนแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 200,000 เนี่ยไม่ผูกพันไทยโดยคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่นอกปราสาทพระวิหารนะครับแล้วก็พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่ใช่พื้นที่พิพาทในคดีเดิมส่วนภูมิมะเขือที่กัมพูชาอ้างมันเป็นเขตด้านตะวันตกเนี่ยไม่ได้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงปราสาทตามเมื่อปี2505อันนี้ก็คือหลักๆที่ศาลรับฟังทั้งคู่ความนะครับแล้วก็ออกมาในลักษณะที่เราได้ทราบกันนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วรอบนี้ผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านผอ.ดามมากนะครับก็ชัดเจนนะฮะเหตุแห่งคดีว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้คงจะขยายความโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายนะฮะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับข้อแรกก็คือว่าศาลมีสิทธิ์รับฟ้องนะครับนะตีความมีสิทธิ์ตีความก็ถือว่าข้อต่อสู้ของเราก็ไม่ชนะใช่ไหมเราก็สู้กับไม่ได้อันที่สองก็คือว่าตีความจะตีความอย่างไรอาจารย์พนัทจะเล่าให้ฟังนะครับขอเสียงปรบมือให้ท่านอาจารย์พนัทครับครับ ผมคงพูดเจาะประเด็นเลยนะครับเพราะว่าในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของคำพิพากษาเนี่ยท่านผอ.ดำได้สรุปรวมทั้งหมดแล้วนะครับ แต่ทีนี้คิดว่ายังคงมีคนอยากจะทราบให้ชัดๆไปเลยนะครับว่าอันที่จริงเนี่ยฝ่ายไทยเราแพ้หรือชนะคดีนะเพราะรู้สึกว่ายังมีเสียงโต้เถียงกันอยู่นะครับมีการโต้เถียงกันอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเท ่าที่ฟังท่านผอ.ดำแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีทั้งได้ทั้งเสียหรืออาจจะเรียกว่ามีทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับโดยสรุปแล้วฝรั่งก็บอกว่าอย่างนี้ถือว่าเป็น
วินวินนะคือชนะเดือนทั้งคู่และขณะเดียวกันก็คือก็ต่างคนก็ต่างแพ้ด้วยในบางประเด็นนะครับนี่ในส่วนของเราเองเนี่ยที่เรียกว่าถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ข้อโต้เถียงของเราศาลไม่ฟังเราว่านั้นก็แล้วกันนะเราเถียงว่าทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขอให้ศาลตีความอีกโดยอาศัยธรรมนูญศาลข้อ60นะฮะข้อนี้นะที่อยู่บนเนี่ยขอประทานโทษเป็นภาษาปกิจเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยเท่าที่ทราบขณะนี้คำพิพากษาที่ออกมาเมื่อวันที่11เนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศก็ยังแปลแล้วก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับค่อนข้างจะยากเป็นภาษาที่แปลออกมาแล้วบางทีพอเป็นภาษาไทยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับเราอย่างที่เราฟังตอนที่ถ่ายทอดนะครับพอมีการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะฮะก็ฟังกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นี่ขณะเป็นภาษาเขียนเนี่ยนะฮะเป็นภาษาหนังสือเนี่ยถ้าถอดความมาเป็นภาษาไทยก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับแต่สำหรับกรณีข้อ60นี่มันง่ายๆคือเขาบอกว่าโดยหลักแล้วเนี่ยคำพิพากษาของศาลโลกพอศาลท่านตัดสินมาแล้วก็ต้องถือว่าถึงที่สุดอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้แต่บอกก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าว่าเกิดคู่กรณีซึ่งเป็นคู่ความในคดีเนี่ยมีข้อมีความเห็นที่ขัดแย้งแตกต่างกันเรียกว่าเป็นการพิพาทกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของขอบเขตและความหมายของคำพิพากษาถ้าอย่างเงี้ยขอให้ศาลตีความได้แล้วศาลก็จะตีความอยู่ในคำพิพากษาเดิมศาลจะไม่ออกนอกกรอบของคำพิพากษาเดิมไปนะนั้นสำหรับกรณีเนี่ยในเบื้องต้นที่เราต่อสู้บอกว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น dispute หรือความเห็นที่ขัดแย้งแตกต่างกันเนี่ยข้อนี้ศาลฟังบอกว่ามีนะครับทางกัมพูชาเขาบอกว่าอันที่จริงมันมีตั้งแต่ตัดสินเมื่อปี2005ก็มีปัญหาแล้วปัญหาที่ว่านี้ก็คือว่าทางฝ่ายไทยเราเนี่ยเราบอกว่าเราปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้วถูกต้องนะที่เราเอาลวดลวดหนามไปล้อมตามเส้นที่เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นเมื่อปี2005นะครับเพราะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาตีความอีกเพราะเราปฏิบัติต้องตามคำพิพากษาแล้วนะครับแต่ศาลบอกว่า ไม่ใช่เพราะทางกัมพูชาเนี่ยเขาเห็นว่าที่ทางฝ่ายไทยเราปฏิบัติตามมติครม.ที่ว่าไปรวมหนามตามเส้นมติครม.เนี่ยทางกัมพูชาเขาโต้แย้งเขาไม่เห็นด้วยแต่พอหลังจากนั้นมามันก็มีเหตุการณ์ต่างๆซึ่งทำให้กัมพูชาเขาเนี่ยบ้านเมืองเขาไม่สงบเกิดมีปัญหาวุ่นวายมากมายนะเป็นสิ่งที่อาจารย์จันวิทย์เรียกเป็นกาลียุคพอกลับมาเขาตั้งหลักของเขาได้แล้วกับชาติบ้านเมืองอย่างเดิมเนี่ยเขาก็มีนโยบายที่จะเอาปราสาทพระวิหารเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนอกจากจะเขียนเป็นคำขอไปที่คณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีแผนที่แนบไปด้วยว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยที่จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีที่ตั้งและขอบเขตแค่ไหนเพียงใดมีพื้นที่ที่จะต้องทำอย่างไรบ้างในแง่ของการอนุรักษ์การพัฒนาทางฝ่ายไทยเราก็โต้แย้งอันนี้เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี2550ที่มีการประชุมกันที่เมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์ทางฝ่ายไทยเราโต้แย้งแล้วก็ทางฝ่ายไทยเราก็เสนอแผนที่ไปด้วยซึ่งในแผนที่ที่ฝ่ายไทยเราเสนอไปเนี่ย
มันมีเส้นที่บอกว่าเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศของสองประเทศซึ่งทางกัมพูชาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยอมรับเส้นนี้เพราะมันเป็นคนละเส้นกันกับที่ศาลโลกเนี่ยเอามาตัดสินให้เขาชนะคดีเมื่อ51ปีก่อนคือเมื่อปีพ.ศ. 2505คือเป็นเส้นที่เรารู้จักกันคงจะได้ยินกันจนคุ้นหูก็คือเรียกว่าเป็นเส้นเขตแดนในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าแผนที่1ต่อ2แสนนะครับส่วนแผนที่ของไทยที่เสนอตอนขึ้นก็คัดค้านนี่รู้สึกจะเป็นแผนที่1ต่อ5นะครับเส้นก้อยตรงกันทางกัมพูชาเขาก็คัดค้านว่าเส้นที่เราแสดงไว้ในแผนที่ของฝ่ายเราที่ไปยื่นทักท้วงเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเส้นที่เส้นเดียวกับที่ปรากฏในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งซึ่งศาลโลกเมื่อ50กว่าปีก่อนนั้นเอามาตัดสินบอกว่าถ้าถือตามเส้นที่ว่านี้แล้วเนี่ยแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยตามแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยปราสาทพระวิหารถึงต้องถือว่าเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็เรียกว่าเมื่อทางศาลก็เลยเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีข้อโต้แย้งกันเห็นได้ชัดเจนเพราะนั้นกรณีก็เข้าข่ายมาตรา60ที่ศาลจะรับตีความได้นี่ประเด็นที่จะตีความเนี่ยอันที่จริงมันมีอยู่นิดเดียวก็คือคำคือในคำวินิจฉัยของศาลโลกเมื่อปี2505เนี่ยนะครับที่ท่านผอ.ดามได้เรียนไปแล้วเนี่ยก็คือทางฝ่ายกัมพูชาเขาขอ5ข้อแต่ศาลตัดสินให้แค่3ข้อข้อที่1ก็คือบอกปราสาทพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาส่วนข้อ2ให้ไทยถอนทหารออกจากปราสาทและบริเวณใกล้เคียงซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vicinity นะครับคำว่า vicinity คำนี้นะครับ เพราะฉะนั้นคำว่า vicinity เนี่ยนะครับก็มันไม่ปรากฏชัดนะว่าสารโลกเนี่ยหมายความถึงพื้นที่ที่มันกินบริเวณแค่ไหนเพียงใดรอบๆบริเวณประสาทนะเพราะว่าไม่มีคำอธิบายไว้ชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งในคำวินิจฉัยข้อ2ที่บอกให้ฝ่ายไทยนี่ถอนกำลังทหารและกำลังตำรวจกำลังคนเลยทั้งหมดที่เอาไปวางไว้ในปราสาทและบริเวณใกล้เคียงเพราะฉะนั้นบริเวณใกล้เคียงที่ว่านี่ก็เลยเป็นประเด็นซึ่งศาลเห็นว่าจะต้องตีความเพราะเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกันเพราะทางฝ่ายกัมพูชาเขาบอกว่าบริเวณใกล้เคียงหรือ vicinity นี่อันที่จริงมันก็คือบริเวณที่เรียกว่าเป็นดินแดนของเขานั่นเองนะเพราะว่าเป็นดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยส่วนที่เป็น vicinity นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าดินแดนเพราะฉะนั้นคำว่าดินแดนของเขาที่ทางศาลวินิจฉัยให้ในข้อหนึ่งในตามคำวินิจฉัยข้อหนึ่งอะว่าเป็นดินแดนของกัมพูชาเนี่ยนะครับมันจะทราบได้อย่างไรกัมพูชาก็บอกก็ต้องทราบได้โดยการพิจารณาจากแผนที่ภาคผนวกหนึ่งและเส้นขีดแดนที่ขีดไว้บนแผนที่นั้นเพราะนั้นเขาเขาขอให้ศาลเนี่ยตีความโดยมีฉายว่าไอ้พื้นที่ใกล้เคียงเขาเนี่ยรวมพื้นที่ทั้งหมดนะซึ่งกำหนดโดยเส้นขีดแดนบนแผนที่ภาคผนวกหนึ่งนั่นเองแต่ของฝ่ายไทยระบบไม่ใช่นะบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็คือบริเวณเส้นที่กำหนดโดยคณะรัฐมนตรีของไทยเมื่อปี2505ซึ่งในที่สุดแล้วศาลก็ตีความตรงนี้โดยศาลอาศัยพยานหลักฐานต่างๆรวมทั้งคำให้การที่ให้การโต้แย้งกันนะฮะเป็นคำคู่ความในคดีทั้งหมดซึ่งสู้คดีกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2502จนถึงพ.ศ. 2505ศาลท่านออกมาดูหมดดูแม้กระทั่งท่านละเอียดมากอย่างที่ท่านผอ.ดามบอกแม้กระทั่งป้อมตำรวจใช่ไหมแผนที่พักของตำรวจตชด.เนี่ยซึ่งในหลักฐานของฝ่ายไทยเราเนี่ย
ันเป็นภาษาไทยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่พักของตำรวจเราไม่ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษให้แต่ศาลเขาก็ยังค้นพบว่ามันไปปรากฏอยู่ในคำคู่ความหรือคำให้การตอบโต้กันที่ยื่นต่อศาลนั่นเองนะครับในที่สุดศาลเขาก็เลยกำหนดออกมาว่าในเมื่อมันยังไม่มีการกำหนดชัดเจนศาลท่านก็ต้องตีความว่าเท่าที่ศาลพิพากษาไว้เมื่อปี2005ปรากฏอยู่ในคำพิพากษาเดิมเนี่ยแล้วก็รวมทั้งหลักฐานอื่นทั้งหมดในคดีเนี่ยพอที่จะบอกได้ไหมซึ่งในที่สุดท่านก็บอกว่าบอกได้ว่ามันหมายความถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้ชะง่อนผาพระวิหารทั้งลูกนะซึ่งมีขอบเขตตามข้อวรรคย้อนหน้าที่98ของคำพิพากษาเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันอันนี้ตกท้ายก็คือว่าถึงแม้ว่าศาลจะกำหนดเขตนะฮะบอกไว้ชัดเจนเลยว่าทิศเหนือเนี่ยให้ใช้เส้นเขตแดนบนแผนที่พันบกหนึ่งเป็นเกมนะฮะจากวัดจากจังหวัดผาไปทางทิศตะวันตกจนไปถึงตีนเขาพระวิหารซึ่งไปติดกับอูมะเขือส่วนบริเวณทิศใต้ทิศตะวันออกที่ไรเนี่ยมันเป็นพื้นที่จังหวัดผาซึ่งเป็นพื้นที่ตามธรรมชาติมันเองแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคำตัดสินโดยสาระสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดคือศาลบอกว่าไอ้การที่จะถ่ายทอดเส้นบนแผนที่ภาคหนึ่งเนี่ยซึ่งศาลให้ถือว่าเป็นเขตทางทิศเหนือของคูเขตข้างล่างผาพระวิหารทั้งคูเนี่ยนะครับมันก็เป็นการยากที่จะเอามาถ่ายทอดลงในพื้นที่จริงเพราะนั้นศาลเลยบอกว่าถ้างั้นก็ให้เจรจากันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยตัดสินใจเองโดยลำพังนะว่าขอบเขตเป็นยังไงและการเจรจากันเนี่ยก็ต้องกระทำโดยสุจริตใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายด้วยอันนี้ก็คือสาระสำคัญทั้งหมดนะเพราะนั้นก็เราขณะนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าไอ้ที่ตรงที่ว่าเนี่ยที่ศาลขีดเนี่ยบอกว่ามีลิมิตยังไงเนี่ยนะครับมันตรงโดยเพราะลิมิตทางด้านเหนือของไอ้ช่องมั่นผาหรือว่าปูว่าอย่างเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยอันนี้ยังไม่อยู่ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจากันเพื่อในสุดแล้วกำหนดเส้นตรงนี้ให้ได้เป็นขอบเขตทางด้านเหนือของภูพระวิหารนี้นะครับเราสรุปได้ทั้งหมดเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์พนัสนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอาจารย์พนัสอีกถ้ามีคำถามนะฮะเราไปจะไปขยายความกับอาจารย์สุภลักษณ์นะครับแล้วค่อยมาที่ผมจะฉายภาพให้ดูเนื่องจากว่าเป็นคนศรีสะเกษนะบางทีมองแผนที่แล้วโลกมันแบนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปโลกกลมนะจะได้มองโลกกว้างๆนะครับแล้วก็จบท้ายที่อาจารย์สุภลักษณ์ฮะอ๋อมีใช่ไหมก็เอาแค่สายนั้นไปก็ได้เลยแล้วก็มาจบท้ายที่ท่านอาจารย์พวงทองนะครับสวัสดีครับผมมีเวลาน้อยจริงผมเดาอยู่แล้วว่าท่านทั้งหลายจะพูดเรื่องปราสาทพระวิหารผมก็เลยเตรียมเรื่องอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับปราสาทพระวิหารไม่มากนักนะครับแต่ว่าเรื่องปราสาทพระวิหารมันมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับเรื่องเขตแดนทั้งหมดในความเห็นของผมในเวลานี้มันมีทั้งการตีความและการตีขลุ่มในหลายๆเรื่องอันผลสืบเนื่องจากคำพิพากษานี้นะครับ เรื่องเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นเป็นเรื่องเดียวกันเลยของเขตแดนระหว่างไทยกับลาวดังนั้นเนื่องจากหัวข้อตั้งมาในประเด็นให้ครอบคลุมชายแดนทุกด้านจังหวัดอุบลนี่โชคดีมากมีทั้งสองด้าน
ทั้งไทยและกัมพูชาและไทยกับลาวเพราะฉะนั้นเราต้องพูดเรื่องนี้ไปเรื่องเดียวกันนะครับผลแห่งคำพิพากษาหลายท่านก็อาจจะทราบนะครับว่าท่าทีของไทยนั้นเป็นท่าทีที่ค่อนข้างแปลกประหลาดมากนะครับก็คือว่าเราประกาศว่าเราไม่ยอมรับคำพิพากษาแต่เราปฏิบัติตามศาลท่านก็คงไม่สนใจว่าจะรับหรือไม่รับเอาว่าปฏิบัติตามใช้ได้แล้วเหตุแห่งการไม่ยอมรับแต่ว่าปฏิบัติตามอย่างเสียไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาในการที่50ปีถัดมาก็เลยต้องไปตีความกันนะครับท่าทีของไทยต่อคำพิพากษาปีนั้นก็คือว่าเราไม่ยอมรับแผนที่ที่เราเรียกกันว่าแผนที่นาวังดงรักนะครับมาตราส่วน1ต่อ200,000และเน้นย้ำว่าเส้นเขตแดนอยู่ที่สันปน้ำตามถ้อยคำในสนธิสัญญาเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือให้แค่ซากปราสาทและพื้นที่ซึ่งเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เพื่อรองรับตัวปราสาทเท่านั้นผลก็ออกมาอย่างที่เห็นนะครับท่านผอ.ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราจะทำการแบบไหนกับพื้นที่บริเวณนั้นก็คือทำเป็นเส้นตามจริงมี2ออปชันนะครับในปีนั้นว่าจะทำขนาดนี้เลยความจริงถ้าทำเป็นขนาดนี้ผมว่าจะจบเลยนะแต่ว่าพอดีเลือกแบบนี้มันก็เลยไม่จบนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ซึ่งเล็กมากดูแล้วกัมพูชาใช้ประโยชน์กับมันไม่ค่อยได้แล้วก็ในปี2505นั้นก็ทำหลายอย่างนะครับล้อมลวดลวดหนามแล้วก็ตั้งปักป้ายนะครับอันนี้ป้ายเท่าขนาดป้ายรถไฟนะครับถ้าเคยเห็นนะครับมันก็จะเป็นทางขึ้นอันนี้คือประตูปราสาทพระวิหารอันนี้คือภูมิประเทศเมื่อ50ปีที่แล้วนี่ก็ปรากฏอยู่ในส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบของคำพิพากษาของศาลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นไม่ลงรอยกันกัมพูชาเห็นว่าพื้นที่ที่รองรับตัวปราสาทหรือใช้คำว่า vicinity น่าจะกว้างกว่านี้ดูแล้วมันแคบเกินไปมันใช้ประโยชน์อะไรแทบไม่ค่อยได้ส่วนไทยเห็นว่าแค่นั้นมันพอแล้วมันเพียงพอที่สุดแล้วก็เลยนำไปสู่การตีความคำพิพากษาปี1962กับปี2505ในปีนี้นะครับก็เกิดเมื่อ2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองผมก็มีโอกาสไปที่นั่นด้วยผมคงจะไม่พูดเรื่องนี้ถ้าหากว่าผมไม่เจอบุคคลคนนี้ในทีนี้ซ้ายมือสุดเคยเป็นเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยท่านอ้วนพรหมจักรผมไปเจอท่านที่กรุงเทพในศาลโลกเลยนะครับในภาพนี้กำลังยืนคุยกับผู้แทนฝ่ายกัมพูชาอยู่มองกันไปมองกันมาผมก็เข้าไปทักว่าผมเรียกว่าท่านอ้วนไม่ประจำที่กรุงเทพท่านบอกว่าเปล่าเลยตั้งใจมาฟังคดีนี้โดยเฉพาะบอกมีอะไรน่าสนใจบ้างหรือสำหรับลาวมีสิเพราะว่าสำหรับลาวแล้วคำพิพากษานี้อาจผูกพันไปในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของไทยต่อสนธิสัญญาและแผนที่ประกอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยมาฟังด้วยความสนใจยิ่งนะครับพอดีเสียดายหน่อยนึงหลังจบแล้วผมไม่ได้ไปคุยกับท่านอีกว่าตกลงฟังแล้วได้อิมเพรสชันแบบไหนพอดีโมแต่ไปตามฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นคู่ความอยู่ก็เลยไม่ได้ฟังอีกฝ่ายลาวจริงๆน่าสนใจนะครับว่าฝ่ายลาวคิดยังไงเรื่องนี้ด้วยการกำหนดเขตแดนระหว่างไทยกับลาวนะครับเกี่ยวเนื่องกันระหว่างไทยกัมพูชากับไทยเพราะว่าเป็นสนธิสัญญาชุดเดียวกันนะครับทำในมี 2-3 ตัวที่เกี่ยวข้องนะครับตัวแรกก็ปี1893หรือ212นะครับก็คือฝั่งด้านขวาของฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงไปอยู่ด้านโน้นฝั่งขวาของแม่น้ำโขงมาอยู่ด้านนี้นะครับปี1904ในแง่ประวัติศาสตร์เดี๋ยวท่านอื่นก็หลายท่านอาจจะทราบเลยนะผมว่าจะใช้เวลามากเกินไปถ้าหากจะรีเฟอร์ถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แต่เอาเป็นว่าปี1904ก็มีการกำหนดเส้นขอบเขตแดนนะครับซึ่งปีสนธิสัญญาตัวนี้ปี1904เนี่ยเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณทางด้านปราสาทพระวิหารด้วยแต่เพราะเจ้าส่วนด้านของลาวก็พูดถึงบริเวณทางด้านเมืองหลวงพระบางครับใช้แม่น้ำเหืองแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่เขตแดนด้วยนะครับปีที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดแล้วก็ใช้ในการอ้างอิงมากอีกอันหนึ่งก็คือสัญญาปี1907เป็นการปรับปรุงเส้นเขตแดนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาที่เราจะพูดถึงในปัจจุบันนี้เกี่ยวข้องก็คือมันมีเขตแดนที่ติดทางด้านเหนือนะครับของก็คือสมัยนั้นมันเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมครับสัญญาอันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับสัญญาสยามฝรั่งเศสชายแดนที่ติดกับลาวทางด้านเหนือมันอยู่ในข้อ2ของสัญญาอ่านให้ฟังคร่าวๆว่าเขตแดนเมืองหลวงพระบางนั้นตั้งแต่ทิศใต้แม่น้ำโขงถึงปากแม่น้ำเหืองกลางต่อไปกลางลำน้ำเหืองถึงที่แรกเกิดเรื่องภูเขาเมี่ยงจำคำนี้ไว้ให้ดีนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหา
แล้วก็ไปตามที่เขาปันน้ำตกแม่น้ำโขงฝ่ายหนึ่งตกแม่น้ำเจ้าพระยาฝ่ายหนึ่งนะครับนึกออกนะครับสันปันน้ำคือที่เวลาน้ำฝนมันตกมันก็แยกออกเป็นสองทางอย่างนั้นเขาเรียกว่าสันปันน้ำสันปันน้ำอาจไม่ใช่ที่สูงที่สุดของภูเขาก็ได้แต่ว่าถ้าสันปันน้ำอันที่ใช้ซึ่งเป็นเขตเส้นเขตแดนของสองประเทศหมายความว่าเมื่อเรานับอันนี้ว่าเป็นสันปันน้ำไม่ต่อเนื่องกันไปมันต้องมีความต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นเส้นเขตแดนได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะขาดวิ่นๆเราก็จะมีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนกันนะครับอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งผมอยากจะเน้นในที่นี้ก็คือพื้นที่ทั้งด้านเขตด้านใต้ซึ่งอันนี้เกี่ยวเนื่องกับบริเวณของกัมพูชามากเลยทีเดียวก็คือเขตแดนซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดอุบลนะครับทางด้านแถวๆช่องเม็กบริเวณนั้นเขตแดนต่อไปตามลำน้ำตกที่ตกที่ทะเลสาและแม่น้ำโขงฝ่ายหนึ่งกับที่ตกกับแม่น้ำมูลฝ่ายหนึ่งแล้วต่อจนตกลำน้ำโขงตรงปรากฏตรงปากมูลตรงปากห้วยดอนนะครับตรงเส้นเขตแดนที่กรรมการเปลี่ยนแปลงได้ตกลงครั้งก่อนกันเมื่อ18มกราคม1907และที่สำคัญผมขีดเส้นใต้ได้เขียนเส้นพรมแดนประเมินไว้อย่างหนึ่งนะครับในแผนที่ตามความที่กล่าวแผนที่นะครับในความที่กล่าวนี้ติดเนื่องไว้ในสัญญาด้วยนี่ถ้อยคำแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพราะนั้นมีตีความได้ว่าสัญญานี้ดูเหมือนจะมีแผนที่ประกอบด้วยเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้ประกอบกันได้นะครับทีนี้ผมคิดถึงท่านทูตอ้วนและคิดถึงเรื่องนี้ได้เพราะว่าท่านทูตอ้วนเป็นคนที่เป็นนักปักปันเขตแดนเหมือนท่านผอ.ดำนั่นแหละทำหน้าที่เดียวกันเจรจาเรื่องเส้นเขตแดนไทยลาวมีกรณีซึ่งโชคดีก็คือทำไปได้เยอะแล้วแต่10 90% เขตแดนทั้งบกก็เหลืออยู่ 2-3 จุดซึ่งมีปัญหามากแล้วก็มากต่อมากการเถียงกันในปัญหาเรื่องเขตแดนและแผนที่ด้วยนะครับมีความสัมพันธ์เรื่องเขตแดนและแผนที่คือสนธิสัญญามีความสัมพันธ์กับแผนที่1ต่อ 200,000 อยู่จริงนะครับแผนที่ทั้งหมดมีอยู่11ระวาง6ใน11นั้นใช้สำหรับเขตแดนทางด้านไทยและลาวนะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันสารโลกพูดถึงแผนที่ภาพผนวก1สำหรับยืนยันขอบเขตเขาพระวิหารที่ส่วนที่กับไทยตามย่อหน้าที่98ในคำพิพากษาปัจจุบันนะครับศาลโลกพูดอีกเช่นกันว่าศาลปฏิเสธที่จะพูดถึงเขตแดนโดยรวมระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับคดีภาษาพระวิหารเพราะฉะนั้นศาลไม่พูดให้แต่ผมคิดว่ามันอาจจะตีความไปได้ไม่มากนักว่ามันเท่ากับเป็นการปฏิเสธการมีอยู่ของมันเสียเลยทีเดียวนะครับนี่คือหน้าตาของแผนที่ที่ใช้ในระหว่างที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันกับกรณีละอันนี้คือระหว่างน้ำเหมืองหนึ่งในระหว่างที่มีปัญหานะครับมันมีปัญหาอย่างนี้ก็คือว่านี่คือลำน้ำเหืองซึ่งไอ้เส้นกากบาทเนี่ยคือเขาใช้เป็นเส้นเขตแดนนะครับปรากฏว่าในแผนที่มีน้ำเหืองอยู่สองสายนี่ก็น้ำเหืองสายหนึ่งนี่ก็น้ำเหืองอีกสายหนึ่งแผนที่นี้ถ้าดูเข้าไปลึกๆเราจะพบว่าอันนี้เขียนว่าน้ำเหืองเฉยๆอันนี้ปรากฏเขียนว่าน้ำเหืองง่าในบันทึกอื่นๆมีการเขียนถึงน้ำเหืองอันนี้ว่าเป็นน้ำเหืองใหญ่แต่ว่าในแผนที่นี้มีเป็นปัญหานะแผนที่ฉบับ1ต่อ 200,000 เนี่ยผมคิดว่าเป็นแผนที่ที่มีปัญหามากๆด้วยเทคโนโลยีการผลิตก็ดีด้วยอายุของมันก็ดีมีการผิดพลาดค่อนข้างจะมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันว่ามันผิดพลาดอย่างไรอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตีความรัฐธรรมนูญผนวกเข้ากับแผนที่แล้วมันไม่ตรงกันนะครับบ้านลม9ลบกันเมื่อปี2530ตั้งอยู่บริเวณนี้นะครับบ้านลม9ลาวบอกว่าเส้นเขตแดนน่าจะเป็นตามแม่น้ำเหืองเส้นนี้ไทยบอกว่าไอ้คำว่าแม่น้ำเหืองน่าจะแปลว่าทางนี้นะครับอันนี้ในแผนที่เขียนว่าแม่น้ำเหืองง่าในแผนที่มันเขียนอย่างนั้นนะครับในภาษาลาวเหืองง่าง่ามันแปลว่ากิ่งใช่ไหมงามันแปลว่ากิ่งกิ่งก็น่าจะแปลว่าสาขาลาวก็เขียนแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าเรากลับไปดูแผนที่ถ้าเรากลับไปดูบันทึกบางทีผมคิดว่าแผนที่นี้มีประโยชน์กับไทยมากเพราะว่าคำว่าเหืองง่าน่าจะความหมายถึงน่าจะเป็นเหืองใหญ่ก็คือแม่น้ำเหืองจริงและในแผนที่มันก็เขียนกากบาทเอาไว้ซึ่งแสดงถึงเส้นเขตแดนในแง่นี้ผมคิดว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับทีนี้ปัญหาสำคัญที่เราจะต้องเอามาพิจารณาผมว่าในทางวิชาการอาจจะคงได้เถียงกันได้อีกมากนะครับว่าศาลย้ำและถึงการยอมรับแผนที่ของไทยนะครับแผนที่ชุดนี้ศาลบอกว่าไทยยอมรับไปแล้วนะครับในคำพิพากษาเดิมถ้าท่านไปเปิดดูอยู่ที่หน้า33และหน้า35ศาลอ้างอีกครั้งหนึ่งในย่อหน้า77ของคำพิพากษาซึ่งเกิดเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วบอกว่าศาลได้พูดถึงการยอมรับของแผนที่ภาพผนวก1โดยปาร์ตี้ทั้งคู่นะครับแผนที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับว่ามัน enter treaty settlement and to become an integral part of it
แปลว่าอะไรแปลว่าแผนที่ในภาคผนวกหนึ่งเดี๋ยวเราพูดกันนะถ้ามีเวลาเล็กน้อยพูดถึงสถานะของภาคผนวกว่าเป็นไงว่ามันเข้าไปอยู่ส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาแล้วและดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ใช้นะครับเป็น as a matter of treaty interpretation แปลว่าใช้แผนที่นี้ประกอบกับการตีความสนธิสัญญาด้วยนะครับเพียงแต่ว่านะครับในกรณีนี้ศาลบอกว่าเราพูดกันเฉพาะพื้นที่บริเวณแคบๆใกล้ๆอันนี้คือระหว่างดงรักในแผนที่ที่ว่านั้นนะครับเพราะนั้นตัดประมาณแค่นี้ส่วนเล็กๆกัมพูชาตัดเล็กกว่านั้นอีกวิธีที่กัมพูชาทำเสนอต่อศาลนี่คือว่าเอาแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 200,000 ขยายสเกลออกมาเหลือ1ต่อ 50,000 แล้วก็แสดงพื้นที่บริเวณที่มันใกล้เคียงภาษาพระวิหารที่สุดเพื่อให้มองให้เห็นเส้นเขตแดนและเพื่อมองให้เห็นภูมิประเทศในบริเวณนั้นศาลว่ายังไงเกี่ยวกับมันท่านอาจารย์ธนัทว่าไปแล้วนะครับนี่คือวิธีที่กัมพูชาเสนอต่อศาลโลกด้วยว่าวิธี interpret หรือวิธี translate transpose ในภาษาอังกฤษลงบนภูมิประเทศจริงก็ยังไม่เคยมีการทำนะครับแต่ว่ากัมพูชาใช้วิธีแบบนี้คือว่าทาบเส้น 2-3 อันลงไปมันจะเกิดพื้นที่เหลื่อมกันขึ้นมาประมาณนี้นะอันนี้ผมเอามาจากส่วนประกอบของในคำความฟ้องของกัมพูชานะครับก็จะเห็นว่ากัมพูชาแสดงว่ามันมีเส้นแม้แต่กัมพูชาเองก็บอกว่ามันมีเส้นอยู่หลายเส้นนะครับที่เกิดขึ้นโดยเอาแผนที่เส้นที่เป็นเขาบอกว่ามันเป็นเส้นเขตแดนเป็นเส้นหลักไว้ก่อนนี่ปัญหาของมันก็คือที่เราพบกันในปัจจุบันก็คือว่าแผนที่1ต่อ 200,000 อย่างที่ว่านั่นเวลาเรามาขยายลงพื้นที่ภูมิประเทศจริงมันปรากฏว่ามันไม่สามารถถ่ายทอดลงภูมิประเทศจริงได้ตรงเป๊ะเนื่องจากว่ามันสามารถให้รูปแบบการถ่ายทอดเส้นเนี่ยได้หลายเส้นมากนะครับเนื่องจากว่าสเกลที่ใช้กับสภาพภูมิประเทศปัจจุบันมันอาจจะแตกต่างกันหรือ2วิธีการได้มาซึ่งเส้นในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งนั้นอาจจะแตกต่างกันก็ได้ทำให้มันสามารถเกิดเส้นยึกยืต่างๆนานาบนพื้นที่ภูมิประเทศจริงได้มากเพราะฉะนั้นปัญหาของมันก็คือว่าคุณจะพบว่าแผนที่ในความเห็นผมในความสนใจของผมเนี่ยผมไม่ใช่นักปักกันเขียนแต่ผมไม่สนใจความถูกต้องของมันมากนักแต่ว่าแผนที่นี้เนี่ยเป็น image เป็นภาพประทับที่อยู่ในศีรษะของท่านทั้งหลายแหละทั้งที่นั่งอยู่ในนี้และไม่อยู่ในห้องนี้ผ่านฝีมือของคนอย่างผมก็คือพอเราฟังคำพิพากษาปุ๊บเราก็คิดคำนวณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถสร้างกราฟิกคร่าวๆสร้าง image เข้ามาได้แล้วเกิดวาทกรรม2ชนิดขึ้นมาในสังคมไทยในปัจจุบันแล้วยังเถียงกันไม่จบคือว่านี่มันเกิดการได้หรือเสียดินแดนกันอย่างไรจริงๆแล้วเรายังไม่ทราบนะครับเรายังไม่ทราบแน่นอนนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านี่คือสิ่งที่สามารถผลิตได้จากแผนที่หลังจากเกิดคำพิพากษาแล้วนะครับความหมายที่แท้จริงเดี๋ยวจะจบแล้วก็คือว่าศาลนะครับในย่อหน้า78พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าแผนที่ในภาคผนวกหนึ่งนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมีความยาวมากเฉพาะภาคผนวกหนึ่งนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอันยาวกว่า100กิโลเมตรศาลพูดอย่างชัดเจนว่าขอให้ใช้มันเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่พิพาทกันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในความเห็นของผมคิดว่าเราอาจจะพูดเฉพาะกรณีปราสาทพระวิหารและเขาพระวิหารเราอาจจะพูดอย่างนั้นได้แต่ว่าในกรณีอื่นๆถ้าเรามองนะครับมองจากที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แผนที่จำนวนนี้หรือแผนที่ชุดนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับในการตีความในการใช้ประกอบกับการเจรจาเส้นเขตแดนหรืออย่างน้อยใช้ยืนยันว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือสิ่งที่นักปักปันเขตแดนเมื่อร้อยปีก่อนมองเห็นสภาพมันเป็นอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันนี้สภาพหลายอย่างมันก็เปลี่ยนอย่างเช่นบริเวณบ้านร่มเกล้าเมื่อก่อนนี้ไม่มีหมู่บ้านนะครับตอนนี้เขาสำรวจเส้นเขตไม่หมู่ปัจจุบันมันมีเส้นเขตแดนปัจจุบันมันมีหมู่บ้านพื้นที่ซึ่งอ้างอิงกันนั้นมีพื้นที่ขนาดถึง72ตารางกิโลเมตรนะครับบริเวณนั้นที่ไทยกับลาวพิพาทกันอยู่เมื่อเทียบกับ 4.6 ตารางกิโลเมตรโดยแผนที่ในชุดเดียวกันนะครับก็แตกต่างกันมากอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าเวลาเรามองในภาพรวมการพิจารณาแผนที่หรือการดึงหรือตีความคำพิพากษาออกมาเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงส่วนอื่นๆเราไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราไม่เอาแผนที่นี้ผิดแผนที่นี้ผิดแน่นอนแต่ว่าแผนที่นี้ใช้ประเมินคร่าวๆได้ขอบคุณครับขอบคุณคุณชนลักษณ์นะครับนี่เราเป็นรถไฟความเร็วสูงกันหมดเลยนะครับข้อจริงเนี่ยผมเนี่ยจะต้องมีหน้าที่มาเสนอด้วยนะแต่ว่าพูดดำเนินรายการไม่มาก็เลยรับ2หน้าที่นะฮะแต่เขาจ่ายเงินหน้าที่เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเสนอของตัวเองบ้างนะครับก็ขอเชิญอาจารย์นักละพงเสนอนะครับแล้วค่อยไปที่อาจารย์ผลทองครับผมจะเสนอโดยจะพาท่านไปเที่ยวที่จริง
พราะว่าเวลาเราพูดถึงคำพิพากษาหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับสิ่งที่ผมจะพูดนั้นผมเน้นไปที่คำว่า vicinity กับ promontory ที่ท่านอาจารย์สุภลักษณ์ท่านผอ.ดามท่านอาจารย์พนัสพูดไปนะครับผมใช้หลักในการอธิบายนี้มาจากเอกสาร2ชนิด2แผ่นนี้นะฮะผมจะไม่ออกนอกกรอบ2ชนิดก็คือฝั่งซ้ายเป็นคำพิพากษาปี2505นะครับภาษาอังกฤษนะฮะเขาใช้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาฝรั่งเศสเราไม่ต้องใช้นะครับเพราะภาษาอังกฤษมัน authoritative นะครับภาษาไทยฝั่งขวานะครับแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้2อันนี้นะครับอันนี้ผมก็ลองเขียนอย่างที่อาจารย์สุภลักษณ์บอกแหละนะครับผมก็โดนด่าว่าเขียนออกมาได้ยังไงนะครับมีคนกระทรวงก็โทรมาด่านะครับว่าอาจารย์เขียนออกมาทำไมเนี่ยสิริโชคเอาไปใช้เลยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ลองเขียนตามคำพูดของคำพิพากษาซึ่งย้ำนะฮะศาลใช้คำว่า limits นะครับไม่มีคำว่า boundary ไม่มีคำว่า borderline ไม่มีคำว่า frontier แต่อย่างใดใช้คำว่า limit แปลว่าขอบเขตแปลว่าเกินนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะ limit แปลว่าเกินนี้ไม่ได้แต่น้อยกว่านี้ได้ไหมก็เจรจากันนะครับคำว่าอันนี้เป็นเก่ามากนะเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวมันจะเกิน10นาทีนะถามว่าศาลโลกตัดสินตามสันปันน้ำหรือไม่ตอบว่าตัดสินตามสันปันน้ำฮะถ้าเรากลับไปอ่านคำพิพากษาดีๆเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าทางกระทรวงได้อ่านดีหรือเปล่าเขาทะเลาะกันเรื่องสันปันน้ำสองสันคิดออกไหมครับสันแรกคือสันที่อยู่ที่หน้าผาเพราะเราอ้างสันปันน้ำตามหน้าผานะฮะนี่หน้าผามันอยู่ตรงนี้สันที่สองกัมพูชาบอกก็ตามสันปันน้ำนั่นแหละแต่สันปันน้ำในแผนที่คือถ้าเราดูเส้นคองทัวร์ไลน์เป็นเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วท่านเห็นไหมฮะเนี่ยเส้นมันจะตัดมาเรื่อยๆเนี่ยเส้นเขตแดนเนี่ยมันตัดมาตรงๆอย่างนี้ก็ได้จะเอาหน้าผาอย่างนี้ก็ได้แต่มันในแผนที่มันมีน้ำอันหนึ่งแม่น้ำจะเป็นสายน้ำมันจะเป็นคลองน้ำหรืออะไรทานน้ำเล็กๆก็ได้มันเขียนว่าโอตาเซมนี่แหละคือปัญหาเพราะนั้นสันปันน้ำมาเลยอ้อมขึ้นไปข้างบนแล้วก็ขีดตามสันปันน้ำอีกสันหนึ่งคิดออกไหมฮะถามว่าศาลโลกตัดสินตามสันปันน้ำไหมตอบว่าตัดสินตามสันปันน้ำบนแผนที่นะครับคือถ้ามองแผนที่ออกว่าทำไมศาลถึงเอาเส้นนี้เพราะว่าศาลให้คำอธิบายไว้แล้วในหน้าที่17บอกว่าความประสงค์ของคู่กรณีที่จะมีเส้นเขตแดนที่เป็นธรรมชาติและเห็นได้ง่ายอาจจะกระทำได้โดยเลือกถือเอาเส้นใดเส้นหนึ่งที่มองเห็นเป็นแนวสันได้ตามสันได้ชัดเจนตามทิวเขาใหญ่ๆในหมู่เขาดงรักเส้นนั้นอาจเป็นเส้นสันเขาเส้นสันปันน้ำหรือชะง่อนผาในที่ซึ่งมีชะง่อนผาอยู่แต่ปกติจะไม่เป็นเช่นนั้นดังจะได้เห็นต่อไปว่าคู่กรณีได้ตกลงที่จะถือตามเส้นสันปันน้ำเส้นสันปันน้ำนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเส้นเดียวกับเส้นสันเขาหรือชะง่อนผาดังนั้นจึงไม่ควรสันนิษฐานว่าคู่คดีเจตนาที่จะถือว่าที่ใดมีชะง่อนหน้าผาเขตแดนจะต้องเป็นไปตามชะง่อนหน้าผานั้นโดยไม่คำนึงถึงข้อพิจารณาอื่นทั้งสิ้นแปลว่าศาลตัดสินตามเส้นสันปันน้ำบนแผนที่เพราะมาตรา1นะฮะในสนธิสัญญาบอกว่าใช้สันปันน้ำใช่ไหมครับแต่ข้อ3ในสนธิสัญญาบอกว่าต้องมาตั้งกรรมการขีดกันเพราะฉะนั้นถามว่าเกิดอะไรขึ้นสันปันน้ำไม่ใช่ส่วนที่สูงที่สุดเหมือนอาจารย์สุภลักษณ์พูดสันปันน้ำคือส่วนที่สูงที่สุดถูกต้องอันนั้นเป็นสันปันน้ำตามธรรมชาติแต่สันปันน้ำในการขีดเส้นเขตแดนในเมื่อเราขีดเป็นเส้นมันจะต้องต่อกันที่ดอกไหมครับมันถ้าไปเจอน้ำแล้วกระโดดข้ามน้ำเขาไม่เรียกสันปันน้ำเพราะฉะนั้นตรงผมก็ชอบยกตัวอย่างของงานหอจารย์สุภลักษณ์นี่แหละนะครับภูชี้ฟ้าสันเขาที่มันเป็นหน้าผาภูชี้ฟ้าที่ดอกไหมครับมันชี้ขึ้นไปเติมฟ้านะครับตรงหน้าผานี่ขยับเข้ามา5เมตรถึงจะเป็นสันปันน้ำเพราะฉะนั้น5เมตรถัดไปนี่เป็นของลาวนะครับภูชี้ฟ้าเนี่ยแต่เขาก็เจรจากันอยู่นะไม่รู้จะถามท่านผอ.ดามเพราะนั้นถามว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรก็เรื่องสันปันน้ำนั่นแหละครับเพราะนั้นจากเรื่องสันปันน้ำเนี่ยผมเลยมาเสนอว่าถ้าเราไปดูสถานที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าสันปันน้ำ
แล้วก็ภูมิศาสตร์เนี่ยมันชัดเจนใครอยู่เขาพระวิหารเนี่ยนะฮะอีกอันนึงที่ผมอยากจะแก้หน่อยคนไทยบอกว่าเป็นเฉพาะเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่เฉพาะก้อนหินคิดออกไหมครับเอาก้อนหินมันออกไปเอาดินเรากลับคืนมาผมจะบอกให้เลยจอมพลสฤษดิ์บอกไม่ใช่จอมพลสฤษดิ์พูดเองนะจอมพลสฤษดิ์บอกว่าแม้ว่ากัมพูชาจะได้ประสานพระวิหารนี้ไปก็คงได้แต่ซากสลักหักพังและแผ่นดินรองรับปราสาทพระวิหารเท่านั้นแปลว่าจอมพลสฤษดิ์แกพูดเองนะว่าดินใต้ปราสาทก็เป็นของเขมรนะอันนี้ขอแก้ตรงนี้นิดนึงครับโอเคกลับมาท่านเชื่อหรือไม่เมื่อคำตัดสินศาลออกมาแล้วเนี่ยเราเคยทำแผนที่ที่ชื่อว่า L708คือคำตัดสินปี2505ใช่ไหมเราพิมพ์ปี2508แผนที่นี้เนี่ยตัดให้หมดเลยเห็นไหมฮะงงไหมฮะผมเห็นแผนที่แล้วผมก็งงมากเลยนะครับฝั่งนู้นพอมอนตอรี่เนี่ยมันไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวจะพาไปเดินดูสถานที่จริงนะครับอันนี้เป็นแผนที่ทางดาวเทียมนะฮะ Global Mapper นะครับเวอร์ชัน 12.00 เนี่ยนะครับถ้าเราดูเขาพระวิหารนี่คือชะง่อนผาเห็นไหมฮะหน้าผาผมเลข4นาทีนะครับอันนี้จับเวลาตัวเองนะครับชะง่อนผานี่ตัวปราสาทนี่ทางเดินมานะผมไม่ดูทางเดินเรามาจากบ้านภูมิสโรเนี่ยเราก็ไม่ได้เดินมาตรงๆอย่างนี้คิดออกไหมครับเราเข้ากับไตเขามากขึ้นกันไตมาทางตะวันออกเฉียงเหนือเขมรก็ไต่เขามาทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วมาเจอกันตรงบริเวณปราสาทอยากคิดว่าเราเดินเหมือนแบบเดินเครื่องบินน่ะเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเจอปราสาทอย่างนี้เลยไม่ใช่เราต้องขึ้นลงอย่างนี้ขึ้นลงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูภูมิศาสตร์จริงๆนะครับนี่คือเขาพระเทือกเขาพนมดงรักที่เห็นอยู่นี่ก็คือสัตตสมนะภูสัตตสมนี่ในแผนที่ของไทยอันนี้คือภูพนมไพรนะถ้าในแผนที่ก็จะเรียกว่าประสิทธิโสมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าอันนี้เป็นของเขมรแน่ๆนะครับเนี่ยช่องตาเท่าก็อยู่ตรงนี้นะครับเราบอกว่าเขาลมดงรักเขมรต่ำนะฮะเวลามองยืนตรงนี้นี่ยืนบนภูเขานี่ที่ผมยืนนี่อยู่ที่พะมอยแดงมองไปที่เขมรต่ำผมอยากจะให้กลับหลังหันแล้วมามองไทยต่ำไหมฮะมันก็ต่ำเท่ากันเลยครับแต่เนื่องจากว่าเรามองด้านเดียวเราไม่กลับมามองตัวเองเท่านั้นเองนะครับเรากลับมามองตัวเองเนี่ยมันก็ต่ำขึ้นกันนะครับโอเคนี่พระวิหารไอ้เนี่ยที่บอกว่าเป็นสตีฟเอสคัพเมนต์เนี่ยท่านจะเห็นชัดใช่ไหมฮะเวลาเราเดินมานะเนี่ยเราก็เดินมาจากฝั่งนู้นนะฮะมีบ้านภูมิสรอนอยู่นี่ไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆๆๆไต่จากพระวิหารไปถึงหมู่บ้านสุดท้ายหรือหมู่บ้านแรกของไทยเนี่ย11กิโลนะครับมันไม่ใช่ว่าใกล้นะครับต้องขับรถขึ้นไปอีก11กิโลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไต่เขาขึ้นมากลายเป็นว่าจากเขมรฝั่งเขมรขึ้นมาพระวิหารเนี่ย1.6 กิโลฮะใกล้กว่าเราอีกมันมีทางขึ้นมาทางตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงใต้นะโอเคเราเดินมาก็เป็นลานนะฮะให้ดูพื้นเพพื้นที่จริงนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสะตราวใช่ไหมดูตรงนี้ไว้นะฮะอันนี้คือที่ทำการอุทยานเวลาเราขึ้นมาแล้วก็จอดรถตรงนี้แหละแล้วก็เดินมาจากที่ทำการอุทยานเดินมาก่อนจะถึงตีนพระวิหารเนี่ย600เมตรคือครึ่งกิโลใกล้นิดเดียว600เมตรนะครับพมอีแดงอยู่ตรงนี้ท่านจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นอีกสันหนึ่งเห็นไหมนี่อีกสันหนึ่งนะนี่ก็เป็นหุบลงไปแล้วนี่อีกสันหนึ่งนะครับนี่นักศึกษาของอาจารย์ชันวิทย์นะฮะ11ของเรารดนะครับก็ขึ้นมานะแล้วก็จอดรถตรงนี้นะครับเขาก็เป็นถนนจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาคือมันไม่ใช่ว่าเดินเรียบขึ้นมานะฮะมันต้องไต่ขึ้นมาผมย้ำเนี่ยวันธรรมดาเขาก็เก็บอาจารย์สุภลักษณ์เคยทำเก็บได้ปีละ5ล้าน6ล้านใช่ไหมฮะเก็บค่าจอดรถเนี่ยปีละ5ล้าน6ล้านตอนที่ยังไม่ทะเลาะกันนะเห็นไหมฮะอันนี้ที่ทำการอุทยานเองเมื่อกี้นะที่ผมชี้ให้ดูก็เป็นลานจอดรถเนี่ยมีกิโลศูนย์นะครับเราก็กว่าจะเดินไปตามถนนนี่แหละนะครับทุกวันนี้เขาทาสีปิดเขากลัวว่ากิโลศูนย์มันจะเริ่มเขตแดนก็เลยทาสีปิดไปเลยนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับนะเนี่ยเราก็เดินจากที่ทำการมาก็เดินมาเรื่อยๆนะฮะเดินไป600เมตรนะครับเนี่ยเดินไปนะครับตามถนนเนี่ยเขาพระวิหารซ่อนอยู่ในเมฆหมอกนี่แหละเราไปตอน7โมงเช้านะครับเราไปนอนที่นู่นเพราะที่นู่นมีเนินนับดาวนะครับไม่ได้เมากาวนะคือมันใกล้ฟ้านะครับเราก็ไปนับดาวกันคือมันสูงมากแล้วมันสวยนะฮะ
พอไปถึงเสร็จนะนักศึกษานี่เรื่องตลกนักศึกษาก็สะกิดอาจารย์โอ้ยเหมือนสวรรค์เลยอาจารย์เหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยผมก็บอกเคยไปเหรอทำไมถึงรู้นะครับนะคนไทยแบบเจอภูเขาแล้วบอกเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะครับทั้งที่ไม่เคยไปหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเดินไปอีกเนี่ยสุดถนนตรงนี้แล้วก็จะมีด่านตรงนี้ขายตั๋วเราก็ซื้อตั๋วนะตั๋วตรงนี้คือตั๋วอะไรตั๋วอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศฮะมันไม่ใช่ธรรมดาครับคุณต้องเดินออกนอกประเทศนะครับนะอันนี้เริ่มตั้งแต่ปี2534ปลายปีเดือนธันวาเขาตกลงกันปี35เปิดแล้วก็ปิดปีแล้วก็เปิดจนกระทั่งทำ MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเป็นด่านผ่อนปรนทางการท่องเที่ยวปี2544นะฮะ2544ตั้งแต่นั้นมาก็แซ่บนะครับทำมาหากินกันนะครับก็เดินไปเนี่ยเห็นไหมฮะคือเราเดินไปแล้วเราก็ลงอีกก่อนจะขึ้นพระวิหารไม่ใช่ว่าเดินขึ้นไปแบบเครื่องบินไม่ใช่เดินไปแล้วก็ลงนะผมจะให้ดูภาพชัดๆนะครับเนี่ยนี่ปราสาทหลังแรกเราต้องเดินไปตรงเนี้ยเพื่อจะไปขึ้นภูเขานะครับเราก็ต้องไปผาหมออีแดงเราก็ยืนผาหมออีแดงเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นหลังคาที่เราจะต้องเดินไปซื้อตั๋วอีกฝั่งนู้นเห็นไหมที่เรายืนอยู่นี่ก็อีกสันเขาหนึ่งผาหมออีแดงเป็นหม้อเป็นผู้เป็นดอยที่ดอกไว้ฮะมันมีหลายหม้อหลายภูหลายดอยอ่ะนี่ชัดเจนอันนี้คือแบบจำลองภูมิศาสตร์ของพนมดงรักที่อยู่ที่ตรงนั้นนี่ทางขึ้นบ้านภูมิสรอนไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสัตตโสมที่ผมฉายให้ดูคิดออกไหมนี่คือพนมไพรนะภูไพรที่ผมยืนถ่ายรูปตรงนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวขึ้นภูเขามาแล้วก็มาหยุดตรงมออีแดงตรงนี้มออีแดงตรงนี้แล้วก็เดินลงมาอีกถึงจะเดินขึ้นอีกภูหนึ่งนี่ภูมะเขือไม่เกี่ยวนะคำพิพากษาบอกจากตีนตรงเนี้ยแค่นั้นเองเพราะนั้นผมคิดว่าถามว่าสำหรับผมอยู่ตรงไหนก็ตามสันปันน้ำนั่นแหละสันมันก็คือจากสันตรงนี้มันก็แค่นี้เนี่ยนะไม่เกินสันตรงนี้ถ้าเราดูอีกมุมหนึ่งเห็นไหมฮะเราเดินขึ้นมาเดินแล้วก็มาหยุดตรงนี้นะมออีแดงแล้วก็ลงนะมันจะมีทางลงแล้วค่อยขึ้นใหม่นะมันไม่ใช่ว่าเรียบมาตลอดแล้วก็มาถึงชะง่อนผาแล้วก็โดดลงไม่ใช่มันเดินขึ้นเดินลงเห็นไหมฮะเนี่ยพอเราเดินสุดถนนมันก็จะเป็นอย่างนี้ลานเราต้องเดินไปสุดนู่นนะเนี่ยที่เราเดินมาเนี่ยอันนี้เสาไฟฟ้านะอันนี้อีกที่เรายืนอยู่ก็อีกภูหนึ่งภูอีแดงมออีแดงเดินไปเรื่อยๆนี่ภูมะเขืออีกภูหนึ่งเลยภูมะเขือนะแล้วค่อยจะเป็นพอมอนทอรี่นี่ไงลงปุ๊บแล้วก็ค่อยขึ้นใหม่นะสถูปคู่ลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นใหม่มันก็ชัดเจนว่าลงปุ๊บแล้วก็ขึ้นใหม่อันนี้ดูศาลานี้ให้ดีมันก็จะมีเดินลงไปเจอร่องน้ำเขาก็แบ่งกันตั้งแต่แรกแล้วร่องน้ำเสร็จเราก็เดินเข้าไปนะเดินเข้าไปรอซื้อตั๋วอีกซื้อตั๋วไหมฮะเนี่ยเดินมาจากที่ทำการอุทยานก็เดินแล้วค่อยขึ้นอีกภูหนึ่งแล้วก็มาเจอป้ายแล้วก็ขึ้นพระวิหารโดยเป็นอีกภูหนึ่งคือมันคนละภูชัดเลยไม่ต้องไปขีดเส้นด้วยซ้ำไปสำหรับวิธีของผมก็คือว่าอย่างบ้านผมอยู่ลาดพร้าวผมจะไปบางกะปิอย่างเงี้ยผมไม่รู้หรอกว่าเส้นระหว่างลาดพร้าวกับบางกะปิอยู่ตรงไหนแต่มันมีใช่ไหมฮะมันมีแต่ผมขับรถไปผมรู้ว่าผมถึงบางกะปิแล้วมันจะมีแลนด์มาร์กอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้ว่าผมถึงบางกะปิแล้วที่ดอกไหมครับหรือถึงอำเภอวาลินแล้วจังสีนะครับ แล้วก็เดินขึ้นไปนะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็มีทางขึ้นไม่ใช่ธรรมดาเขาทางเป็น อย่างงามนะครับขึ้นนะฮะนี่ทางอย่างดีฝั่งนู้นขึ้นนี่ต้องซื้อตั๋วนะถ้าไม่ซื้อตั๋วเวลาซื้อตั๋วต้องบอกชื่ออะไรสัญชาติอะไรถ้าบอกว่าเป็นเสียมหรือเป็นไทยกลับบ้านไม่ขึ้นบัตรอันนี้คือตั๋วของเจ้าของหนังที่เป็นผู้กำกับเรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงที่จะฉายพรุ่งนี้นะเขาไปโกหกหรือไปหลอกลวงเจ้าหน้าที่ฝั่งเขมรว่าเขาเป็นอเมริกันชื่อเป็นอเมริกันนะชื่อมิสเตอร์ทอมัสแต่ชื่อจริงชื่อไอเบิร์นนะฮะชื่ออีตาเบิร์นนี่นะครับนะดับเบิลนะครับเขาหน้าตาเขาแบบออกเกาหลีนะเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นทอมัสนะเป็นอเมริกันก็เลยได้ขึ้นไปเก็บภาพให้เราดูนะฮะเนี่ยมันมีบันไดขึ้นอันนี้ผมถ่ายมาจากกล้องของทหารนะครับเขาก็มีบันไดทางขึ้นทางฝั่งช่องบันไดหัก
บันไดไม้อย่างงามนะดังนั้นผมสรุปตรงนี้เกินมา2นาทีครึ่งนะครับผมสรุปว่าการมีรั้วบ้านที่ดีเนี่ยนะครับไม่ได้สร้างเจ้าบ้านที่ดีเสมอไปแต่หากมีเจ้าบ้านที่ดีนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องมีรั้วบ้านก็ได้เพราะฉะนั้นสมเด็จฮุนเซนเปิดเขาพระวิหารของขวัญปีใหม่ให้อาเซียนไปเที่ยวศรีสะเกษนะครับไปเที่ยวเขาพระวิหารกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณเป็นอย่างสูงนะครับที่คุยให้เราฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากอาจารย์ใช้เวลาไปมากก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเชิญท่านอาจารย์พงษ์ทองครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะก็ยังเป็นคนสุดท้ายนะคะก็จะไม่ลงในรายละเอียดเรื่องพระวิหารหรอกเพราะว่าท่านเข้าใจว่าท่านฟังกันมาเยอะมากแล้วนะทั้งจากทีวีแล้วก็จากพิธีกรที่อยู่บนเวทีทั้งหมดเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะพูดจากมิติของทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะมันมีประโยคนึงในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะที่พูดว่า the first casualty of war is truth นะคะสิ่งแรกเลยที่ตายก่อนในสงครามก็คือความจริงนี่คิดว่าคำพูดนี้เนี่ยใช้ได้เลยกับกรณีพระวิหารนะคะสงครามสีเสื้อนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่คิดว่ามันทำให้ข้อเท็จจริงต่างๆที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ยนะคะมันถูกทำลายถูกบิดเบือนนะคะถูกเปลี่ยนจากขาวเป็นดำจากดำเป็นขาวนะคะจนกระทั่งเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าฝุ่นตลบไปด้วยสีสันต่างๆมากมายจนแยกแยะไม่ออกว่าอะไรคืออะไรนะคะดังนั้นคิดว่าภายใต้ภาวะฝุ่นตลบของสีเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่ฉันอยากจะสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีพระวิหารซึ่งฉันคิดว่ามันสามารถที่จะใช้ได้กับเหตุการณ์การเมืองอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงวิกฤตการที่หลายปีที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่ากรณีพระวิหารเนี่ยฉันคิดว่ามันมีประเด็นที่จะทำให้มาถึงวันนี้เนี่ยฉันคิดว่าเราชัดเจนแล้วว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันถูกบิดเบือนถูกทำให้เข้าใจผิดอย่างไรแล้วมันทำให้เรามาสู่จุดนี้ได้อย่างไรนะคะจุดนี้คืออะไรจุดที่วันนี้เราต้องมานั่งพูดกันว่าศาลตีความว่าอย่างไรแน่นะคะขอบเขตที่ศาลสั่งว่าไทยจะต้องถอนทหารออกไปนั้นมันแค่ไหนอย่างไรนะคะที่จริงเราไม่จำเป็นต้องมาถึงจุดนี้เลยนะคะแล้วยังไม่นับว่านะคะก่อนที่มาถึงวันนี้เนี่ยนะคะที่หมายถึงว่าพื้นที่ที่ไทยจะต้องถอนทหารไปเพิ่มขึ้นเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าแค่ไหนก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะผู้คนในจังหวัดชายแดนที่เกิดการปะทะกันเสียชีวิตไปเท่าไหร่บาดเจ็บไปเท่าไหร่บ้านเรือนกี่หลังทั้งสองฝ่ายที่สูญเสียไปนะคะทั้งจากไทยและกัมพูชางบประมาณทางด้านการทหารนะคะกี่สิบล้านที่เสียไปนะคะงบประมาณที่ใช้ในการต่อสู้คดีความในศาลโลกนี่เห็นว่าไม่น่าจะน้อยกว่าร้อยล้านบาทนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยทำกันมาหลายปีนะคะที่ทราบอย่างน้อย3ปีที่เตรียมกันมานะคะแล้วมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากต่างประเทศซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าค่าตัวนะคะการคิดค่าตัวเป็นนาทีเป็นชั่วโมงนี่เป็นเรื่องปกติของนักกฎหมายต่างประเทศเสร็จแล้วเราได้อะไรทุกวันนี้นี่คิดว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยจากกรณีนี้นะคะเราไม่ได้แพ้มากอย่างที่เรากลัวกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่โชคดีมากที่สุดแล้วแต่ถามว่าเราได้อะไรไหมคิดว่าเราไม่ได้นะคะเกิดจากอะไรคิดว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยการบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งหลายแหล่ด้วยฝีมือของนักการเมืองนักวิชาการนักกฎหมายอาชีพนะคะสื่อมวลชนแสดงให้เห็นถึงความไร้การไร้ความรับผิดชอบอย่างเห็นได้ชัดในการเสนอข้อเท็จจริงต่างๆในขณะที่การเมืองเรื่องอื่นๆเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยมันเถียงกันแล้วไหนที่สุดแล้วมันหาข้อสรุปยากเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีมุมมองต่างกันแต่คิดว่าในกรณีพระวิหารเนี่ยนี่ก็ว่าคิดว่าเราพูดได้นะคะว่าหลายๆอย่างที่ถูกทำให้ที่สังคมถูกทำให้เข้าใจเนี่ยมันเป็นข้อโกหกนะคะโกหกคำเพียวตัวเกิดขึ้นเพราะว่ามันสามารถเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์มันมีกฎหมายที่ชัดเจนที่เราสามารถไปยันได้นะคะว่าสิ่งที่เราได้ยินกันมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมากรณีพระวิหารเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรนะคะฉันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็คงเคยนะคะได้ยินกันว่าการพูดที่ว่าประเทศไทยยังมีสิทธิ์ที่จะได้ที่จะเรียกร้องประวัติศาสตร์พระวิหารคืนมาได้อยู่สิทธิในการร้องเรียนนะคะประเทศไทยไม่เคยประกาศยอมรับคำตัดสินของศาลโลกเมื่อปี2505พื้นที่ใต้ปราสาทยังเป็นของไทยอยู่นะคะมีแต่กองอิฐกองปูนเท่านั้นที่เป็นของกัมพูชานะคะทางขึ้นมีแต่ไฟไทยเท่านั้นกัมพูชาขึ้นไม่ได้ถ้าจะ
ขึ้นไปก็จะต้องไต่ลวดสลิงกันขึ้นไปนะคะเหมือนกับขึ้นตึก Empire State อะไรประเภทนั้นนะคะหรือโกหกว่ากัมพูชาพื้นที่46ตารางกิโลเมตรไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกด้วยในปี2551นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนี่คือว่าในแง่ของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเนี่ยมาถึงวันนี้มันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการโกหกกันนะคะสิทธิในการที่จะฟ้องร้องเอาคืนพระวิหารเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่10ปีหลังการพิพากษาในปี2505มันมีบันทึกอยู่ในอยู่ในตัวธรรมนูญของศาลโลกเองนะคะแล้วก็อินคิดว่าในคำตัดสินของศาลก็ระบุชัดเจนว่าภาษาพระวิหารตั้งอยู่บนดินแดนภายใต้น้ำใจของกัมพูชานะคะแต่อินคิดว่าความสามารถในการที่จะบิดเบือนข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนมากๆในสังคมไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะโดยทั้งที่แม้จะโต้แย้งแล้วก็ตามแต่ว่าคนที่ยังยืนยันในคำโกหกเหล่านี้เนี่ยก็ยังสามารถพูดได้อย่างไม่ลายแก่ใจนะคะซึ่งอันนี้ที่เรียกว่ามันเห็นได้ชัดว่าสงครามสีเสื้อการมุ่งพยายามที่จะเอาชนะกันให้ได้อย่างเด็ดขาดด้วยวิธีการอะไรก็ได้เนี่ยนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยมันทำให้อยู่ในภาวะที่เสี่ยงกับการที่เราได้เกิดการปะทะกันหลายครั้งกับกัมพูชากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วที่คิดว่าภาวะที่สังคมแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแบบนี้เนี่ยมันยากมากเลยที่จะทำให้เราเนี่ยจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างมีสติอย่างมีเหตุผลแล้วก็สูญเสียน้อยที่สุดนะคะและนี่คิดว่าภาวะอย่างนี้ก็กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยในขณะนี้อยู่นะคะข้อสำคัญในกรณีพระวิหารเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะและนี่คิดว่าไอ้วิธีการทางการเมืองที่คิดว่าวิธีการอะไรก็ได้ขอให้ตัวเองไปถึงจุดหมายได้นะคะไม่ว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างไรทั้งชีวิตทรัพย์สินของผู้คนนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกในเร็วๆนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันวิธีการที่มันรับไม่ได้นะคะแล้วมันวิธีการที่มันไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่กับเพื่อนบ้านได้อย่างสงบสันติและเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียมกันนี่คิดว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยภาพพจน์ของประเทศไทยเนี่ยเสียหายเยอะในกรณีปราสาทพระวิหารนะคะดิฉันเนี่ยได้พบปะพูดคุยกับทั้งผู้สื่อข่าวต่างประเทศทั้งนักการทูตต่างประเทศนะคะนี่ก็ว่าพอพูดถึงเรื่องนี้เขาก็ใส่หน้ากับเมืองไทยกันทั้งนั้นนะคะเพราะเขารู้สึกว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ามันมีปัญหามากๆนะคะและนี่คิดว่ากรณีประสาทพระวิหารมันจะสะท้อนอีกว่าไอ้ลักษณะของความเป็นอริของประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะมันฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของคนไทยอย่างมากเวลาที่มันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยยังคิดว่าไอ้อคติต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมันก็ระเบิดกลายมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกพยายามที่กระตุ้นเรียกร้องรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะฉันคิดว่าไอ้อคตินี้เนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยดิฉันเองในฐานะนักประวัติศาสตร์ซึ่งก็ทำงานประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมาตลอดเนี่ยก็พูดว่าเมื่อมองย้อนกลับไปเอกสารประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันก็สร้างคตินะคนในอดีตเองเวลาเขียนงานต่างๆเนี่ยโดยเพราะยิ่งในยุคสงครามเย็นนะคะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยใช้ลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วไทยเนี่ยนะคะเป็นลัทธิที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เนี่ยความเป็นปฏิปักษ์มันก็สูงเดียวกันเนี่ยการเป็นปฏิปักษ์กันเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในการที่พยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยสนับสนุนนโยบายของรัฐเป็นหลักสิ่งเหล่านี้เนี่ยไอ้คติเหล่านี้เนี่ยนะคะมันส่งผลต่อพฤติกรรมของเราในปัจจุบันขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยชื่อว่ามันก็จะส่งผลก็ในอนาคตต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยเราพูดถึงการอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะมีความร่วมมือจะต้องมีความร่วมมือมีการมีผลประโยชน์ร่วมกันที่จะต้องร่วมมือกันมากมายแต่จริงๆก็คือว่าคติทั้งหลายแหละที่อยู่ในสังคมไทยความเข้าใจผิดหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นมรดกซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญทีเดียวในการที่เราจะอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เรียกว่ามีความเคารพซึ่งกันและกันความเคารพซึ่งกันและกันดิฉันไม่ได้เรียกร้องว่าเราต้องเคารพเขาฝ่ายเดียวนะคะยิ่งคิดว่าการกระทำของเราเนี่ยมันก็ทำหมายความว่าเราต้องกระทำตัวเองให้เขาเนี่ยเคารพต่อเราได้ด้วยเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้รู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากคนไทยทั้งประเทศนี่คิดว่าปัญหาใหญ่ๆมันเกิดจากคนกรุงเทพนี่เองก็เป็นกรุงเทพและที่เรียกว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าคนกรุงเทพเนี่ยมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ของประเทศปัญหาพระวิหารจริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาของคนที่กรุงเทพนะคะที่สร้างปัญหาขึ้นมานะคะนี่คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินเสียงของคนในจังหวัดอื่นๆน้อยกว่าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนที่มีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แน่นอนที่จะดีกว่านะคนในกรุงเทพซึ่ง
ซึ่งมองคนในประเทศตัวเองคนในสังคมตัวเองทั้งสามนี้ก็ดูถูกยิ่งไม่ต้องพูดว่าไปดูประเทศเพื่อนบ้านก็ยิ่งดูถูกเขาหนักขึ้นไปอีกนะคะยังนี่คือว่าบทบาทของสถาบันการศึกษาของประชาชนของคนกลุ่มต่างๆในพื้นที่จังหวัดจังหวัดอื่นๆนอกจากกรุงเทพเนี่ยจะต้องมีบทบาทความสำคัญให้ได้รับความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยิ่งคิดว่าในกรณีปราสาทพระวิหารเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ยิ่งคิดว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญที่เราเองเนี่ยในฐานะคนที่อยู่ในวงการการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานักวิชาการยิ่งคิดว่ามันเป็นบทเรียนว่าเราไม่สามารถที่เชื่ออะไรได้ง่ายๆไม่สามารถที่จะเชื่อข่าวคอลัมนิสต์คนโปรดของคุณไม่ว่าเขาพูดอะไรแล้วไม่ต้องตรวจสอบหรือไม่สามารถที่จะเชื่อนักวิชาการที่อ้างตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะด้านกฎหมายด้านดาราศาสตร์หรือก็แล้วแต่นี่คิดว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่สำเร็จมากๆในสังคมในขณะนี้นะคะและนี่คิดว่าเส้นทางดิฉันว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นนักวิชาการเท่านั้นที่ตรวจสอบนี่คิดว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการที่จะถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้มากมายนะคะคุณ Google เข้าไปเนี่ยคุณสามารถที่ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆได้มากนะคะหลักเกณฑ์หลักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรัฐธรรมนูญนะคะเป็นเรื่องของธรรมนูญศาลโลกทั้งหลายแก่ที่ว่าสามารถหาได้นะคะจากสิ่งเหล่านี้นะคะนี่ก็ว่านี่เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วนี่ก็ว่ากรณีพระวิหารเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่กฎหมายทั้งหลายแหล่เนี่ยควรจะต้องถูกท้าทายในเรื่องของความชอบธรรมในเรื่องความรู้ต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ในรวมถึงดิฉันเองด้วยดิฉันรู้สึกว่าก็ไม่ต้องเชื่อนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือทั้งหลายแหล่ที่พูดมาเนี่ยถ้าท่านไม่เชื่อเนี่ยท่านต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยประเด็นสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือว่าในกรณีศาลคำตัดสินพิพากษาศาลโลกครั้งหลังสุดเนี่ยนี่คิดว่ามันเป็นบทเรียนที่ทำให้คือว่าด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อไปอ่านคำพิพากษาตัดสินตีความของศาลโลกในครั้งนี้เนี่ยมันมีคำแนะนำสั่งสอนนะคะมันไม่แนะนำอย่างนี้คือว่ามีคำสั่งสอนที่แทรกมาในตัวศาลด้วยนะคะซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะน่าอายเหมือนกันนะคะที่คือถ้าไปดูตัวคำสั่งสอนเนี่ยนะคะที่เขาพูดมีหลายประการที่น่าพิจารณาคืออันแรกเนี่ยศาลบอกว่าทั้งสองประเทศทั้งไทยและกัมพูชานั้นมีพันธกิจที่จะต้องดูแลมรดกโลกร่วมกันเพราะถือว่าในด้านหนึ่งเนี่ยคือนี่เป็นมรดกของโลกมรดกของมนุษยชาตินะคะที่ทุกประเทศทั้งไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นภาคีของคณะกรรมการมรดกโลกมีภารกิจที่จะต้องดูแลรักษาร่วมกันนะคะท่านคงจำได้นะคะว่า เมื่อมีการปะทะกันเนี่ยนะคะทางฝ่ายไทยเนี่ยก็ยิงกระสุนปืนใหญ่เข้าไปทางฝ่ายกัมพูชานะคะแล้วก็ทำให้ตัวพระวิหารเองเนี่ยนะคะได้รับความเสียหายบางส่วนนะคะศาลอย่างแนะนำอีกว่านะคะกัมพูชาจำเป็นที่จะต้องมีทางขึ้นจากพื้นที่ราบทางฝั่งกัมพูชานะคะนี่ว่าหลายท่านคงทราบดีว่ากัมพูชาเขาสร้างถนนทางฝั่งเขาเสร็จแล้วแต่ถนนทางฝั่งเขาเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็ได้ทราบจากขุดดางว่ามันมีบางส่วนเหมือนกันที่มันล้ำเข้ามาในส่วนของภูมิเขือส่วนนี้จะทำอย่างไรนี่แค่ว่าในย่าของศาลก็คือในสุดแล้วคุณต้องไปร่วมมือกันในการที่จะทำยังไงก็ได้ที่นายกรุงชาเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของมรดกโลกพระวิหารเนี่ยนะจะต้องมีทางขึ้นทางฝ่ายเขาได้ข้อแนะนำอีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะที่ศาลพูดไว้อย่างชัดเจนก็คือการดำเนินการกำหนดพื้นที่ตัวชะง่อนผาที่ฝ่ายไทยจะต้องถอนขนานออกไปนั้นจะดำเนินการฝ่ายเดียวไม่ได้แต่จะต้องทำด้วยจิตจำนงที่ดีต่อกันนะคะ good faith นะความรู้สึกความปรารถนาดีที่มีต่อกันของสองประเทศคือกัมพูชาก็ไม่ทำฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ฝ่ายไทยก็จะต้องร่วมมือด้วยแต่หมายในการฝ่ายไทยก็จะต้องร่วมมือโดยมีความปรารถนาดีมีจิตจำนงที่ดีต่อกันในฐานะประเทศเพื่อนบ้านยิ่งคิดว่าอันนี้เนี่ยนะคำแนะนำสามอันนี้เนี่ยมันเป็นทั้งคำแนะนำและเป็นทั้งคำสั่งสอนนะคะว่าเฮ้ยเลิกทะเลาะกันสักทีซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าอายเหมือนกันที่ว่ามาวันนี้ประเทศไทยนะคะซึ่งความใฝ่ฝันที่เป็นผู้นำในอาเซียนมาตลอด40-50ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องมาให้ประเทศนะคะผู้พิพากษาที่มาจากภูมิภาคอื่นมาสั่งสอนเรานะคะหรือในกัมพูชาด้วยว่าจะอยู่กันอย่างไรนะคะนี่คือว่าเสียงหลานนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับกำลังถามว่าถ้ายังไม่มีข้างบนเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พนัสปิดท้ายแต่ว่าอีกนิดหนึ่งฮะข้างล่างมีใครจะพูดอะไรไหมครับเรามีเวลาสั้นๆสัก7นาทีครับเชิญครับเชิญครับแนะนำตัวนะครับว่ามาจากไหนแล้วก็ชื่ออะไรนะครับ
ข้างหน้าก่อนก็ได้ครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมวิสานามวาครับเป็นชาวอุบลราชธานีโดยกำเนิดนะครับก่อนอื่นก็กราบขอขอบคุณศาลโลกแล้วก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งหกที่นั่งอยู่ข้างบนนี้ซึ่งข้อมูลที่ให้กับพวกเรามานั้นก็มีลักษณะทิศทางเดียวกันก็คือว่ามุ่งสู่สันติมากกว่าสงครามเพราะว่าสันติก็คือเป็นความต้องการของชนส่วนใหญ่ผมจินตนาการว่าหากข้างบนนี้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็คงจะชนะฝ่ายที่อยากจะก่อสงครามนี่เป็นมติ6-0ครับขอเสียงสดให้กับวิทยากรทั้งสองนะครับทั้งหกนะครับครับอาจารย์อาจารย์เอาสั้นๆอาจารย์เรามีเวลาน้อยจริงๆครับผมอาจจะเอายาวผู้จัดการออกเนาะก็คงอยากจะเรียนถามนิดหนึ่งว่าในกรณีเปี้ยวิเฮียหรือปราสาทเขาวิหารนั้นมันมีนักการเมืองบางฝ่ายในไทยเรานี่แหละที่จะโยงกรณีการได้เสียของอินแดนนี่มาใส่พิธีสารโตเขียวคือพวกนั้นแน่นอนเขาปฏิเสธคำที่พักษาของศาลโลกนั่นคือประการที่หนึ่งอยากให้เพิ่มเติมรายละเอียดตรงนี้ด้วยประเด็นที่สองก็คือว่าตามคำที่พักษาของศาลโลกให้พื้นที่ทับซ้อนที่ยังมีปัญหาให้เป็น JDA ใช่ไหมฮะ Joint Development Area นี่อยากจะเรียนถามว่ารูปธรรมในตรงนี้ JDA นี่มันจะเป็นอย่างไรนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอบทีเดียวเลยครับอีกคำถามหนึ่งครับมีใครไหมครับนอกจากท่านผู้ร่วมท่านนี้มีใครไหมครับถ้าไม่มีจะโอเคครับท่านสุดท้ายครับเชิญครับครับเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพและก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับคือวันนี้เรามาได้คุยเรื่องของพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็ผมมีความสนใจมากนะครับคือในที่นี้ผมสนใจแล้วก็มีความรู้แล้วก็จะได้เห็นอะไรมากมายแล้วก็แต่ว่าอยากจะช่วยเพิ่มเติมบ้างในความคิดแล้วก็ความรู้ที่เคยเจอมานะครับในขณะที่ผมเป็นจริงๆก็เป็นชาวกัมพูชาแต่ว่าก็เชื้อสายไทยด้วยซึ่งผมก็อยู่ในเขาพระวิหารเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็มีพี่น้องอยู่ศรีสะเกษอุบลนะครับซึ่งตั้งแต่ตอนเด็กผมก็เคยผ่านในช่องนี่แล้วก็พอจะเข้าใจชัดเจนว่าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นแต่ว่าที่มองไปแล้วครับคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่หลังมาก็มันจะเป็นความเสียดายมากมายที่บางที่เราจะมีความที่รับรู้ผิดไปนะครับจะสร้างให้เกิดขึ้นปัญหาบางประการนะครับแต่ที่น่าเสียดายมากแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทำให้คนรุ่นหลังนะจะเข้าใจผิดบ้างครับเพราะฉะนั้นผมในบัดนี้ในตอนนี้ผมในขณะที่เราเป็นพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธศาสนารวมกันแล้วก็อยากให้เปิดใจรับรู้ความเป็นจริงนะครับรับรู้ความเป็นจริงคือเมตสารในครั้งที่หนึ่งที่ในช่วงประมาณ1862นะครับที่ศาลได้ตัดสินว่าข้าพเจ้าเป็นของกัมพูชาแล้วก็อยู่บนอัตเดนดินอัตถปไตยของกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นผมต้องการที่ให้แสดงพื้นที่ที่เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเราได้ตกลงกันระหว่างพื้นที่ที่เราใช้ระหว่างฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสกับสยามในช่วงนั้นนะครับนี่มันซึ่งจะเป็นแผ่นที่ที่มันแน่นมากครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในพื้นที่ที่เป็นจริงนะครับในเส้นปันหนามจริงๆแล้วนี่เส้นปันหนามที่ผมเคยเดินไปมาตอนเด็กๆมาจนถึงบัดนี้ก็เส้นปันหนามที่มันใกล้กับบันไดปราสาทมากที่สุดก็ยังเหลือประมาณอีก30เมตรจนถึงไปถึงบันไดของข้าพวิหารครับแล้วก็ทีนี้ผมก็อยากจะให้แสดงเห็นความเป็นจริงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายปีนี่นะครับผมมองเห็นว่าทั้งฝ่ายกัมพูชาไทยแต่ว่าส่วนมากเศรษฐกิจของฝ่ายไทยนี่ดีมากเพราะว่ามันเป็นการถ้าเราเปิดช่องเนี่ยมันทำให้ประชาชนที่อยู่แถวๆนั้นจะ
ทำมาหากินด้วยการได้ดีแต่ว่าถ้าพยายามที่ทำให้เราทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดมันจะทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นรุนแรงแล้วก็จะทำให้มีความเสียหายมากเกินไปครับเพราะฉะนั้นในบัดนี้ผมขอให้ทุกท่านในขณะที่เราเป็นชาวพุทธศาสนาเนี่ยต้องเปิดใจรับรู้แล้วก็ต้องสอนในความเป็นจริงรับรู้ความเป็นจริงต่อไปแม้ว่าศาลที่ได้ตัดสินในครั้งที่1ในปี1862แล้วก็เพิ่งตัดสินในปีนี้ด้วยว่าความเป็นจริงนี่เป็นยังไงครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงคือผมอยากให้พูดเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ก็แน่นอนนะฮะถ้าเราฟังแล้วก็คงจะมุ่งที่จะสร้างสันติสุขนะครับอาจารย์พนัทครับช่วยปิดท้ายตรงนี้ให้เรานะครับอาจารย์จะตอบคำถามหรือไม่ตอบก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าถามแล้วเราจะตอบนะอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์เพื่ออาจจะเป็นคำตอบอยู่ในตัวก็ได้นะครับคิดว่าที่ผมพูดก็คือทั้งสองข้างมีทั้งได้ทั้งเสียนะครับไอ้ที่ผมไม่ได้พูดอย่างชัดๆคือหมายถึงฝ่ายใดเราได้อะไรก็คือฝ่ายใดเราได้ตรงที่ว่าศาลพูดไว้ชัดเจนเลยนะในคำวินิจฉัยนี้ว่าศาลไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องเส้นเขตแดนนะเพราะฉะนั้นแผนที่ภาคผนวกหนึ่งและเส้นเขตแดนในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งนั้นก็ไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องตัดสินว่ามีผลผูกพันคู่กรณีหรือไม่โดยสรุปก็คือว่ามันไม่ผูกพันนี่เองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไทยเราได้เต็มๆเพราะอันนี้เป็นหัวใจของข้อเรียกร้องของทางฝ่ายกัมพูชาเขาบอกว่าต้องอาศัยแผนที่และเส้นเขตแดนเพราะนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็คือ 4.6 ตารางกิโลเมตรซึ่งเขาถือว่าเป็น vicinity หรือบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงเขาก็คือดินแดนนั่นเองดินแดนภายใต้ที่แต่งกัมพูชานะครับเพราะนั้นท่านที่แน่ๆก็คือว่าสิ่งที่ศาลกำหนดมาที่อาจารย์อัครพงศ์บอกว่ามันเป็นลิมิตเนี่ยนะมันไม่ใช่เขตแดนใช่มันเป็นขอบเขตอาจจะเรียกว่างั้นก็ได้แต่ก็ปรากฏว่าขอบเขตอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าศาลเองก็บอกว่าไม่รู้มันอยู่ตรงไหนโดยว่าขอบเขตทางด้านที่เหนือเพราะศาลก็ยังไปยึดไอ้เส้นเขตแดนในภาคผนวกอันที่ภาคผนวกหนึ่งแล้วก็ศาลก็บอกว่าการที่จะถ่ายเนี่ยลงในพื้นที่จริงเนี่ยที่อันคุณสุภลักษณ์พูดแล้วก็พ่อดำท่านพูดไว้เนี่ยนะครับศาลก็ยอมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้เพียงแต่ว่าการที่กำหนดกันให้ได้เนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกำหนดเอาเองไม่ได้ทั้งสองฝ่ายต้องมาเจรจาตกลงกันนะครับแล้วตกลงกันนี่ก็ต้องตกลงกันอย่างโดยสุจริตใจเรียกว่า good faith นะจะใช้วิธีแบบเจ้าเล่ห์อะไรอย่างนี้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับใช้วิธีการหลอกลวงให้อีกฝ่ายหนึ่งหลงผิดหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องตกลงกันอย่างตรงไปตรงมาและด้วยสุจริตใจนะครับทีนี้มันก็ชัดเจนเนี่ยว่าในเมื่อหัวใจของการตีความของศาลท่านบอกเลยหัวใจอยู่ตรงที่ว่าบริเวณที่ถือว่าเป็น promontoryของพระวิหารอาจจะเรียกว่าภูวิหารภูชะง่อนผาของพระวิหารเท่านั้นเองซึ่งเป็นหัวใจของคำตัดสินของศาลโลกนั้นในส่วนที่เป็นภูมะเขือนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยนะซึ่งมันก็คืออาจจะเป็นดินแดนไม่รู้เท่าไหร่ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วคือ4ตารางกิโลเมตรเนี่ยศาลก็บอกว่าในเมื่อคำพิพากษาของศาลนี้ไม่ได้บอกนะเมื่อศาลได้ศาลวินิจฉัยว่าเส้นเขตแดนเป็นอะไรยังไงเพราะมันไม่มีบทผูกพันเพราะนั้นผลมันก็คือมันก็อาจจะเกิดอย่างที่อาจารย์ถามก็ได้ว่าเป็นพื้นที่ร่วมพัฒนาเพราะมันก็ต้องเจรจากันตรงนั้นด้วยว่าในเส้นเขตแดนที่ศาลไม่กำหนดเนี่ยในสุดแล้วจะต้องกำหนดกันยังไงซึ่งเราก็มีกลไกแล้วนะขอบพระคุณท่านอาจารย์พนัทมากนะครับส่วนคำถามเรื่องใครจะเอาไม่รับยอมไม่รับอะไรนี้ก็ค่อยต่อกันในครั้งหน้านะครับผมคิดว่าวันนี้ศาลเนี่ยก็ทำหน้าที่นอกจากจะตัดสินแล้วยังทำหน้าที่ศาลสอเสือสระอานอหนูคือศาลให้มาเจอกันใช่ไหมครับการที่เราจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอะไรทั้งหลายที่เรามีข้อพิพาทกันผมอยากจะกลับไปที่น้องที่มาจากกัมพูชาเนี่ยนะครับสำคัญมากๆเลยคือทราบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มองเห็นอย่างเป็นจริงขงจื้อเนี่ยกล่าวว่า
เรียนแล้วไม่คิดเสียเวลานะครับแต่ถ้าคิดโดยไม่เรียนอันตรายครับวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง5ท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์อัชราท่านไปก่อนแล้วนะครับเนื่องจากจะต้องไปรักษาการที่ราชภัฏสุรินทร์นะครับท่านอาจารย์สุภลักษณ์กาญจนขุนดีนะครับอาจารย์พวงทองภวคารพันธ์และท่านอาจารย์พนัททัศนียานนท์ครับผมอัครพงษ์ค่ำคูณต้องท่านผอ.ดำนะครับท่านผอ.ดำบุญธรรมนะครับที่กรุณามาวันนี้นะครับก็จบรายการไปแต่เพียงเท่านี้หลังจากเลิกนี้นะฮะใครจะคุยกันเป็นการส่วนตัวขอโทรศัพท์อีเมลก็ได้นะครับก็เชิญพบกับรายการต่อไปครับสวัสดีครับ